จริงๆก็ต้องลงเรื่องเดิมๆนั่นแหละตัวเรื่องเดิมๆเนี่ยแต่มันให้เกิดปัญญาไงแต่มันจะแตกออกไปเองทำไมเวลารดน้ำอ่ะทำไมรดแต่ต้นเดิมๆนั่นแหละรดน้ำต้นไม้อ่ะรดมันทำไมอ่ะก็รดครั้งเดียวก็น่าจะได้แหละทีนี้ต้องรดซ้ำอยู่นั่นแหละรดให้มันโตของเราการประพฤติปฏิบัติก็ทำอย่างนั้นแหละทำมันแบบเดิมๆนั่นแหละแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเราจะเห็นมันเองความเพียรความพยายามที่เราพยายามจะรดน้ำพรวนดินมันนะทำแบบเดิมๆไม่มีอะไรมากมันเป็นพื้นฐานเป็นนั่นเราก็ทำแบบที่ครูบาอาจารย์บอกก็ทำแบบนั้นแหละอย่าไปเบื่อถ้าใครเบื่อนะต้นไม้ตายเลยไอ้ที่เราหวังไม่ได้แล้วคนในวังกินลูกกินดอกกินดอกกินผลมันนะต้องขยันปลูกเป็นทิ้งไว้นั่นแหละเดี๋ยวมันโตเองเนี่ยมันก็โตเหมือนกันเนี่ยถ้ามันได้ดินดีน้ำดีอากาศดีสภาพแวดล้อมดีมันคนที่อยู่ในวัดเนี่ยไม่ต้องทำอะไรก็ได้ตามันก็เห็นหูก็ได้ยินมันสัมผัสจับต้องอะไรต่างๆทุกอย่างเป็นอยู่ในธรรมะทั้งหมดเนี่ยมีรูปแบบมีตัวอย่างให้เห็นอย่างคนเกิดมาเนี่ยเกิดมาก็ทิ้งเลยไม่ต้องดูลูกอ่ะเดี๋ยวก็ดูเป็นมนุษย์มันก็รู้จักทำมากินโตมาทำมากินเองแหละไม่ต้องไปสอนมันหรอกเป็นมนุษย์ไม่ได้อ่ะมนุษย์ตั้งแต่ยกหินถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเกิดมาก็ต้องดูแลเลี้ยงลูกก็ทำแบบเดิมๆเลยไม่มีแตกต่างกันนะแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปไอ้สิ่งประกอบอะไรต่างๆทุกอย่างก็อาจจะนำมาประกอบกันดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกก็มากไปตามยุคสมัยยุคหินก็ทำแบบยุคหินแต่ก็เลี้ยงลูกนั่นแหละดูแลลูกนั่นแหละก็อันเดิมนั่นแหละนั่นไม่แตกต่างอะไรตามหลักความเป็นจริงเนี่ยแต่อาจจะมีสิ่งช่วยเสริมมากขึ้นแค่นั้นเองการปฏิบัติก็เหมือนกันพระองค์ไหนจะมาพูดก็ลงหลักเดิมๆนั่นแหละแต่ไอตัวที่เสริมในที่ช่วยนั่นคือขันติวิริยะใช้หลักของอิทธิบาท4เนี่ยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานะเข้าไปช่วยถ้าใครมี4ตัวนี้ก็การปฏิบัตินั้นก็เจริญมันก็ทำให้เราเห็นได้ถ้าใครไม่ใช้หลักอิทธิบาท4เข้าไปช่วยไม่มีฉันทะไม่มีความพอใจวิริยะไม่มีความเพียรจิตไม่มีจิตใจที่มุ่งมั่นไม่มีการศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่เราทำอยู่มันก็ไม่เห็นเพราะเราปล่อยปะละเลยไม่เอาหลักของเขาไม่ทำตามหลักของเขาอะแต่ถ้าเราทำตามหลักของเขาทุกคนหวังได้มันเราปลูกต้นไม้แล้วพวกเขาก็ทำอะไรรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแล้วอยู่งั้นแหละมีอะไรอะไม่มีอะไรมากนะที่จริงการปฏิบัติไม่มีอะไรมากไอ้ที่มันมีมากมันคือความไม่เข้าใจทำงั้นจะดีมั้งทำงี้จะดีมั้งทำงั้นทำงี้เปลี่ยนไปเรื่อยทำไปเรื่อยเห็นอย่างนั้นความรู้ความเห็นเกิดอย่างนั้นก็มาคุยกันมาประมวลแล้วก็นั่นกันมันก็พูดเอามาแชร์กันอะไรกันบางอย่างก็ในเมื่อคนที่ประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านหรือว่ารู้ในอารมณ์นั้นๆที่ท่องแท้ดีแล้วเนี่ยท่านก็จะไม่พูดกันถือพูดเท่ากับท่านพูดตามหลักไม่ได้พูดออกนอกแนวตามครูบาอาจารย์ที่สอนมาเหมือนพระที่มาท่านมาพูดกันเหมือนกันบางองค์ก็อาจากพระไตรปิฎกอ่านจากพระไตรปิฎกเนี่ยท่านมีสัญญาความจำที่ดีท่านก็เอามาจากพระไตรปิฎกหมดนั้นวักนั้นว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นองค์ที่ไม่เป็นก็ท่านก็พูดตามที่ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์มาองค์ที่เคยประพฤติปฏิบัติได้รู้ผ่านอารมณ์มาท่านก็ใช้อารมณ์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติที่ผ่านมานั้นมาพูดมาคุยมาสาธยายมาบอกมากล่าวเราว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ตามอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับพวกเราอีกนะ
ว่าเราก็ศึกษาเรื่องใจของเรามากพอหรือยังรู้เรื่องอารมณ์เรามากไหมถ้าคนไหนอารมณ์ถึงขั้นไหนเวลาพระพูดไปจะเข้าใจเลยมันเราผ่านอะไรมาสักอย่างแล้วก็พูดตรงที่เราเคยผ่านมานั้นมันคนเข้ามาสังฆทานเนี่ยจะพูดจุดไหนล่ะเข้ามาทางไหนอ่ะพอพูดปุ๊บภาพมันออกมันฉายให้เราเห็นเลยว่าเออท่านพูดเรื่องนี้จริงไม่มีใครรับรองอ่ะเรารับรองเองว่าเออเราเห็นจริงเนี่ยตามที่ท่านพูดมาถ้าเข้าสังฆทานมาทางเรือก็ได้ผ่านมาลงท่าน้ำวัดท่าน้ำนนมาขึ้นท่าวัดเขียนเนี่ยมันจะไปแตกต่างอะไรกันมากก็นั่งขึ้นเรือมาลงท่าน้ำนนนำขึ้นท่าวัดเขียนก็เหมือนกันใครจะมาทางพระรามห้านั่งรถมาเข้าปากซอยมามาถึงวัดก็เห็นก็ผ่านมาหรือบางทีแล้วยังสงสัยอยู่ไปกลับมาอีกรอบนึงพระบางองค์เขาก็จะพูดละเอียดท่านจะพูดละเอียดว่ามาต้องผ่านนั้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 นเข้ามาบางคนพอมาปุ๊บมาถึงสังฆทานเลยอ้าวเอสังฆทานเราเห็นแล้วแต่รายละเอียดข้างทางยังไม่เห็นก็กลับไปดูได้เพราะมันผ่านมาเหมือนกันทีนี้กลับไปก็ไล่รายละเอียดไปตรงนั้นตรงนั้นพูดอย่างนั้นเห็นงั้นทีนี้ก็แสดงว่าเรามีคนเห็นรู้คนเห็นตามที่ตันที่เราเห็นแสดงว่ามีพยานแล้วแสดงว่าที่เราผ่านมามันก็มีจริงนี่คำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างนี้คือมีผู้รู้ตามเห็นตามตามอย่างตามแนวที่ผ่านกันมานั้นทีแรกแล้วก็มั่นใจละทำอะไรแล้วก็มีปิติทีนี้เมื่อเรามีคนเป็นพยานนะแล้วก็ผ่านมาเหมือนกันก็ทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยเจริญขึ้นเรื่อยๆมีความมุมานะฝักใฝ่ไม่ท้อแท้มีความตั้งมั่นสนใจในสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาที่นี้ก็ทำให้เรามั่นใจนั่นใจ คุยคนเดียว2 ชั่วโมงนี่มันไม่น้อยนะโยมนะไม่น้อยคุย2 ชั่วโมงบางทีให้3 ชั่วโมงโยมไปลองไปคุยคนเดียวดูสิได้ไหมไม่ได้นะใครเมื่อก่อนเคยนะโยมลองไปดูสิเวลาเราอยากคุยเนี่ยหันหน้าลองคุยกับต้นไม้เลยสักปางไอ้มึงมันบ้าแล้วลองดูสิเดี๋ยวมันจะมีเราลองทำไปเนี่ยพอธรรมะเกิดเนี่ยใครพูดมานี่รู้หมดแหละรู้หมดเหมือนพวกเรียนก็เหมือนกันเนี่ยพอยกหัวข้อมาหน้านั้นวรรคนั้นก็จะรู้ไปหมดแหละเพราะเขาอ่านเขาผ่านมาเหมือนกันธรรมะเวลามันเกิดนี่เนี่ยทั้งที่บางคนไม่รู้หนังสือนะแต่ถ้าธรรมะมันเกิดเนี่ยนะนั่งเทศได้ทั้งคืนเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้มันเอาอะไรมาพูดมั่งพูดอยู่นั่นแหละในที่นี้แล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็หันหน้าขาต้นไม้มาเอามึงเทศไปเลยเดี๋ยวมันก็บอกเออมึงบ้าละเริ่มบ้าละมันก็จะหยุดเพราะมันเริ่มรู้ตัวแล้วนี่เขาบอกว่าพูดมากเขาบ้านน้ำลายนั่นนะพูดมากดังนั้นการปฏิบัตินี่ไม่ได้การพูดพูดนี่มันถึงชี้แนะแนวทางชี้แนวทางว่าควรจะทำอย่างนี้ควรจะวางจิตอย่างนี้อันนั้นคือการพูดพูดแล้วมีประโยชน์พูดแล้วมีประโยชน์พูดแล้วทำให้เรานี่ทำให้คนอื่นนี่ได้รับประโยชน์คนพูดก็ได้ประโยชน์พูดแล้วไม่เสียเปล่าดังนั้นคำสอนของครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ย
มันก็จะเป็นประโยชน์ทุกกระถ้อยทุกถ้อยกระทงความเลยเราจะจํานะคนไหนที่จําคําสอนครูบาอาจารย์ได้มากนะไม่ได้จำมาอย่างเดียวคือจําแล้วปฏิบัติด้วยคนไหนที่ตามทําตามครูบาอาจารย์นี่ไม่ถึงจะเห็นเลยเขาจะไม่ทิ้งข้อวัดไม่ทิ้งปฏิปทาครูบาอาจารย์เขาจะเดินตามจะเดินตามอันนั้นคนไม่ทิ้งเพราะคําสอนครูบาอาจารย์จะก้องอยู่ในหูนั่นแหละได้เลยเนี่ยได้สังเกตได้เลยถ้าอยู่นี่จะรู้ว่าคนไหนตั้งใจปฏิบัติไม่ตั้งใจปฏิบัติรู้เลยจะรู้เมื่อก่อนเขาไม่พูดนะพระเนนเทนชีนี่ไม่พูดมากหรอกเขารู้เลยคนไหนพูดธรรมะจ้อยจ้อยแล้วรู้เลยเอ้ยพูดจากตรงนี้รับหลังไม่ทำอะไรหรอกเพราะเมื่อก่อนนี่เขาจะทำอะไรนี่คือเขาทำกันจริงทำกันจริงเพราะมันเป็นเรื่องเป็นวาระแห่งชาติเรื่องการปฏิบัติในถ้าว่าไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องด่วนมากถ้าถือก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยเพราะใจคนเราเวลาความทุกข์เนี่ยใครจะช่วยเราแก้นะถ้าไม่ใช่เจ้าตัวเวลาอารมณ์เรากระทบอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะเอาปัญญาที่ไหนมาแก้คนเรียนการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่ได้แหละให้ควบคุมอารมณ์ทำไมเราจะว่าอะไรเนี่ยเป็นถึงด็อกเตอร์ยังโกรธอยู่เลยเป็นพระยังโกรธอยู่เลยทำอะไรอันนั้นคือเพื่อจะสื่อว่าทำไมการศึกษาการเรียนกันเนี่ยทำไมควบคุมอารมณ์ไม่ได้การปฏิบัตินี่คือการควบคุมอารมณ์การดูอารมณ์การตามรู้ตามเห็นอารมณ์นี่เขาจะทำอย่างนั้นไม่ใช่ปฏิบัติแล้วอะไรยังโกรธมากกว่าเดิมอีกยังโลภมากกว่าเดิมอีกยังทำอะไรที่มันยังไงก็อย่างนั้นหรือหนักกว่าเดิมอีกคือนิสัยไม่เปลี่ยนการกิริยาการอะไรไม่เปลี่ยนที่ไม่เปลี่ยนเพราะอะไรก็เกิดจากการที่ไม่เข้าใจในสภาวะอารมณ์ตัวเองที่กำลังเป็นกำลังอยู่คือไม่รู้ปัจจุบันนั่นเองแต่ถ้าเราเข้าใจนี่เราจะเห็นแล้วก็จะคอยติดตามมันก็จะคอยดูกิริยาการดูอะไรตัวเองอยู่ตลอดเวลามันก็จะเป็นคนที่คอยสำรวมระวังศีลก็จะเกิดขึ้นแหละอินทรีย์สังวรก็เกิดขึ้นเมื่อมีอินทรีย์สังวรเกิดขึ้นปัญญาก็ตามมามันก็จะเป็นตัวช่วยซึ่งกันและกันเมื่อเราเห็นอยู่อย่างนี้เราทำอยู่อย่างนี้มันก็จะเป็นตัวบวกตัวเพิ่มช่วยกันขึ้นไปมากขึ้นมากขึ้นทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราก็สามารถแยกออกได้ละแยกได้ว่าอารมณ์ของเราเนี่ยขณะนี้มันเป็นอย่างไรเราควรวางใจของเราอย่างไรก็เลยดูงามไปในนี้จะยืนเดินนั่งนอนก็ดูงามไปหมดกิริยาอาการอะไรต่างๆเพราะอะไรเป็นผู้มีสติมีสติจะพูดก็พูดพอประมาณไม่เสียงดังรู้ว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนอยู่ในหมู่ไหนแล้วก็จะเห็นตัวเราเองเนี่ยพูดธรรมะขัดใจพระนะพูดธรรมะก็ขัดใจชาวบ้านอีกยิ่งพูดก็ยิ่งขัดนะเพราะมันขัดอยู่แล้วแหละธรรมะธรรมะนี่ไม่ใช่เป็นคือธรรมะเนี่ยก็ต้องมีอุบายไงเพราะนั้นพระเนี่ยที่ว่าที่จะมาพูดมาคุยเนี่ยท่านต้องมีอุบายในการจะสอนบางองค์ท่านก็จะสอดแทรกนิทานมั่งสอดแทรกเรื่องราวต่างๆมั่งคติธรรมมั่งอะไรมั่งอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะสอดแทรกเรื่องอย่างเรื่องต่างๆเมื่อก่อนเคยนะเคยเทศใบลานเนี่ยจะเรื่องโน้นเรื่องนี้ยกนั่นมาอดีตชาติพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้สร้างบารมีบางชาติก็สร้างขันติบารมีถึงขนาดว่าต้องเฉือนหูมั่ง
ตัดจมูกมั่งเอาไม้เสียบทวารมั่งอันนี้คืออดีตชาติพระพุทธเจ้าที่องค์ที่เขาเก่งคนที่เขาเก่งเขาก็จะแต่งจะรจนาขึ้นมาเพื่อสอดแทรกธรรมะเข้าไปคนเราบางทีเนี่ยอย่างเรื่องเหมือนเรื่องอาหารนั่นแหละอาหารนี่เราจะกินมันแบบล้วนๆไม่ได้ถึงได้ก็ไม่อร่อยจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่เป็นผลไม้ผักหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่รู้จักการประดิษฐ์ประดอยแต่ขึ้นชื่อว่าธรรมะเนี่ยถ้าเราเข้าใจเนี่ยฟังยังไงมันก็เพราะฟังยังไงก็เพราะถ้าฟังเป็นถ้าเราไม่เข้าใจเราฟังไม่ถ่องแท้ไม่เข้าใจเนี่ยมันก็เหมือนขัดใจเราเราก็จะชอบฟังแต่เรื่องที่ถูกใจเราไม่ถูกใจแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับองค์มาบรรยายด้วยอย่าเข้าใจขนาดไหนและระดับสติปัญญาผู้ฟังกับผู้พูดเนี่ยก็อีกบางทีพูดหลักการเกินไปมันก็ไม่เข้าใจจะพูดธรรมะประเภทปรัมปราเกินไปก็โบราณอีกมันก็เอาใจยากนะโยมนะก็เข้าใจยากเพราะฉะนั้นทำไงทนฟังไปเถอะเนาะทนฟังไปมันทานข้าวนั่นแหละทนทานไปเถอะมันอิ่มเองแหละมีอะไรทานไปก่อนดีตอนไหนหรือเปล่าผลสุดท้ายกลายเป็นคนกินง่ายโยมเลือกมากเดี๋ยวก็อันนั้นก็ไม่อร่อยอันนี้ก็ไม่อร่อยนั้นก็ไม่ดีไม่สะอาดกลายเป็นคนกินยากพอกินยากเป็นไรลำบากใครต่อไปนะโยมฟังธรรมะยากยากเนี่ยต่อไปเราจะเลือกหาคนเทศน์ให้เราฟังยากนะบอกก่อนหนึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้ยอันนั้นก็ใส่สารเคมีอันนี้ก็ผงชูรสไม่ต้องกินมันแล้วเลิกกินนะให้พอเลือกกันถูกกับธาตุพอเลือกกินได้เดี๋ยวเรากินได้กินอย่าเกิดไปกินซ้ำบ่อยบ่อยๆมันก็ร่างกายแล้วก็เอฟเฟกต์เกิดนั่นเกิดนี่ขึ้นมาได้ธรรมะก็เหมือนกันเนี่ยถ้ามันไม่เอาไหวจริงๆก็ทำของเรามั่งบางทีฟังมากๆก็เฝือจับหลักไม่ถูกการปฏิบัตินี่ต้องยึดหลักของเรานั่นแหละตัวอื่นเป็นตัวเสริมเป็นตัวประกอบเอาหลักของเราที่เราเคยทำสงบนั่นแหละเราเคยนั่งแบบไหนสงบก็นั่งแบบนั้นแหละเดินแบบไหนสงบก็เอาตรงนั้นแหละไอ้ตัวอื่นเอามาผสมประสีกันเข้าไปเราก็จะเห็นว่าพอเอามาแล้วเนี่ยมันเข้ากันได้ไหมถ้าไม่ได้เอากับของเราไปก่อนถ้ามันได้ก็ผสมเข้าไปยังก็บอกเราเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยเคยได้นั่งได้แค่15 นาทีโอ้ยมีความเพียรเข้าไปสิดูใจมันสิใจมันเล่าร้อนก็คอยดูใจมันอย่าปล่อยใจตามใจตัวเองพอมันเริ่มเล่าร้อนเริ่มวุ่นวายก็เริ่มฟุ้งซ่านก็ลุกหนีมันเลยลองใช้ขันติข่มมันดูมั่งอะไรมั่งมันก็สงเคราะห์เข้ากันได้เนี่ยลองทำดูสิอันนี้เขาเรียกว่าเอามาผสมกับของเราของเราที่เคยทำได้แล้วเคยนั่ง สงบสัก15 นาทีเงี้ยพอมันเลยจากนั้นนั่งไม่ได้เงี้ยบางคนนี่แค่ฟังเนี่ยนะฟังไม่ถูกใจแล้วลุกเลยไปเลยพูดไม่เข้าท่าแล้วไปแล้วลองฟังไปอีกหน่อยนึงเราเคยนั่งฟังเนี่ยลองฟังอีกองค์นึงลองฟังอีกองค์นึงฟังอยู่เอาไปมาฟังเพราะทุกองค์เลยฟังธรรมะฟังได้ทุกองค์เพราะแต่ละองค์แต่ละท่านที่มาแสดงธรรมเนี่ยไม่ได้เป็นนักเทศนอนมานะโยมนะ
ไม่ได้เป็นนักเทศนอนมานะมันไก่ตีอะโยมพระสังฆทานนี่มันไก่ตีไก่ตีที่ไม่ได้ขุนนะโยมไม่ได้ฝึกบางทีไม่ได้ฝึกเลยโน่นเนี่ยจับป่าขี้ควายนั่นนำมาเอามาตีเอาเราไม่ได้ไปฝึกเป็นนักเทศมานะอาตมาไปอยู่เดลีเนี่ยไม่เคยเทศเลยนะไม่ได้เทศหรอกจะไปเทศให้ใครเทศให้แขกฟังอ่ะไม่ได้เทศหรอกไปอยู่กับแขกก็นั่งดูกันไปบิณฑบาตน่ะไปบิณฑบาตเดี๋ยวแต่นมัสเตนมัสการอาบเกเซแฮกันนั่นแหละไม่ได้อะไรมากหรอกไปถึงก็ไปนั่งอ้าวเขายิ้มให้เราใส่บาตรให้เราเรายิ้มให้เขารับบาตรเขาเขาอยากจะคุยแล้วก็อยากจะคุยก็นั่งมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาสุดท้ายกลับวัดไม่ต้องคุยกันอาทิตย์หนึ่งบางทีบ้านไป2 วันก็ไปนั่งอย่างนั้น5 ปีแล้วธรรมะในนิยมธรรมะมันสื่อกันได้โดยไม่ต้องพูดกันก็ให้กันได้5 ปีไปวินาบาทคิดดูสิให้กันได้นะ5 ปีโดยไม่ต้องพูดกันจิตของเขาก็มีธรรมะมีเมตตาที่อยากจะให้ไอ้เราก็อยากจะสงเคราะห์เขาเขาไม่รู้เรื่องศาสนาเขาไม่รู้เรื่องจากการทำบุญเราก็ไปสงเคราะห์เขาเวลาเขาให้เรารับจากเขาเราก็มีเมตตาเขาก็มีเมตตาให้เราสงเคราะห์กันได้เข้ากันได้ก็ไปมองหน้ากันนั่งมองหน้ากันเสร็จแล้วก็ไปอาทิตย์หน้าไปอีกเป็นบ้านเราหรือสบายโยมมาเนี่ยจะมาบิณฑบาตโยมมาท่านต้องการอะไรไหมถามกันได้อันนั้นไม่ต้องถามไม่เป็นไม่รู้จะทำอะไรก็แต่ไปนั่งไปยืนมองหน้าบางทีก็เดินเดินมาขอดูในบาตรเปิดบาตรให้ดูนึกว่าในบาตรเรามีงูที่เป่าปี่แล้วก็งูออกมาสายหัวดอกแดกดอกแดกให้ทำแบบนั้นนั่นสงสัยนะก็เปิดบาตรให้ดูบอกมาทำอะไรแล้วก็ชี้ไปที่ประจับปฏีมันก็อาจารย์ปฏีมาใส นี่คือการเรียนรู้การอยู่การอะไรต่างๆเนี่ยคือเราต้องเรียนรู้การปฏิบัติแล้วก็ต้องเรียนรู้อย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดว่าเรามันไม่ได้นอนมาไม่ได้ลอยมาแต่ไหนมันมาจากการกระทําของเราการประพฤติปฏิบัติของเราการปฏิบัติอยู่นี่การศึกษาการเฝ้ามองเฝ้าดูของเราไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นธรรมะหมดอ่ะมันเป็นธรรมะธรรมะมันเกิดง่ายๆถ้าเราเข้าใจเขามีปัญญาเนี่ยมันจับเอามาพิจารณาเป็นธรรมะหมดจะนั่งนานนั่งน้อยนั่งได้ไม่ได้สมาธิเกิดไม่เกิดทุกอย่างมันเป็นธรรมะนะถ้าเราพิจารณาเดี๋ยวจริงๆเป็นธรรมะเมื่อก่อนมันเคยสงบแล้วนั่งสงบเอ๊ะตอนนี้ทำไมไม่สงบมันก็เป็นธรรมะให้เราเห็นแล้วว่านั่นมันไม่เที่ยงแล้วเราจะให้เป็นจริงเป็นจังให้เป็นดังที่เราเคยเป็นเนี่ยก็มันแสดงให้เราเห็นแล้วมันไม่เที่ยงไงวันนี้ไม่สงบไม่ทำละเพราะมันไม่สงบไอ้ตัวอยากของเราเนี่ยมันก็เป็นตัณหาอีกไม่อยากก็เป็นภาวะตัณหาเป็นวิภวะตัณหาไปอีกมันก็เป็นธรรมะอยู่ในตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แต่ถ้าเราเข้าใจทุกอย่างเนี่ยเพราะถึงบอกว่าถ้าเรามีปัจจุบันเนี่ยเราจะเข้าใจสภาวะองความเป็นจริงจะยืนเดินนั่งนอนทำอะไรต่างๆทุกอย่างเราจะเห็นดังความเป็นจริงก็สิ่งที่ปรากฏแก่เรานั่นแหละเวลานั้นปัจจุบันที่มันเกิดก็เป็นธรรมะเราจะไปวิ่งตามหาใครที่ไหนได้ทีนี้พระจะพูดไม่พูดพระจะเทศดีไม่ดีทุกอย่างนั้นเป็นธรรมะหมดเลยเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงไงวันนี้อาจจะพูดดีอ่ะมาอีกทีพูดไม่เอาเรื่องไม่ได้เรื่องได้ราวเลยพูดไปไหนก็ไม่รู้พระเองก็อยากจะให้ดีอยากพูดให้มันดีอยากให้โยมเข้าใจแต่สื่อไม่เป็น
สื่อไม่ได้บางทีพูดไม่ไปตามใจที่อยากจะสื่อออกไปบางทีก็เป็นตามสภาวะร่างกายเป็นตามอะไรต่างๆทำให้ปัญญาความจำมันไม่แล่นเหมือนเดิมสังขารร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวแสดงให้เห็นแสดงให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันมีความเปลี่ยนแปลงมีความไม่จีรังยั่งยืนไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลาตัวนี้เขาเรียกว่าธรรมะมันแสดงให้เราเห็นเพียงแต่เรามีสติมีปัญญาเฝ้ามองเฝ้าดูมันแค่นั้นเองเฝ้ามองดูการเปลี่ยนแปลงของมันความที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนของมันเขาเรียกว่าใจร่มๆอย่าใจร้อนอันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถทนมีขันติมีความอดทนมีความเพียรไม่ทิ้งสิ่งที่เราเคยได้นั่นบางคนถอดใจง่ายๆไว้เลยในนั่งอยากให้สงบแต่พอมันไม่สงบอะถอดใจแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันเป็นของเป็นนามธรรมน่ะมันจับต้องไม่ได้เราจะไปคาดคั้นให้มันเกิดขึ้นมาเดียวนั้นไม่ได้ให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นรู้เป็นนามธรรมไม่เหมือนกายของเรานี่จะจับมานั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหรือจะนอนเลยก็ยังได้เพราะมันเป็นรูปธรรมบางอย่างเราสามารถบังคับมันได้แต่ใจแล้วมันสามารถบังคับมันไม่ได้มันเป็นสิ่งเป็นนามธรรมนี่มันจะล่องหนหายตัวของมันบางทีแวบเดียวก็ไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้ละมันไวดังสายฟ้าแลบจริงแล้วนี่มันเป็นของเรื่องของจิตถ้าจิตเราตั้งมั่นซะแล้วนี่เราจะมองเห็นพวกนี้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงมันเห็นความไม่แน่นอนของพวกนี้เรื่องเมื่อนั้นในจิตของเราเนี่ยมันจะมีการอิ่มตัวทุกเป็นระดับของมันมันจะเข้าใจเป็นระดับของมันเขาเรียกสภาวะจิตเนี่ยที่มันถ่ายถอนอารมณ์บางอย่างออกไปเนี่ยจิตมันก็ยกระดับของมันขึ้นเป็นระดับอย่างคนที่เห็นอารมณ์ตัวเองบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะทรงอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็จะค่อยๆถ่ายถอนออกแล้วก็จะทนสภาวะนั้นได้นานขึ้นแล้วนานๆเข้าก็จะทิ้งอารมณ์นั้นเองโดยอัตโนมัติของเราของมันเองไม่งั้นเอาเชือกมัดโยมมัดความโกรธไว้แล้วก็ดึงให้มันให้ขาดออกจากเราเลยถ้าทำได้ทำไม่ได้ต้องใช้แบบปัญญาต้องใช้สติปัญญาที่ละเอียดลงไปอีกที่จะสามารถที่จะดึงลังมันอยู่ได้ต้องใช้สติปัญญาพิเศษเข้าไปอีกไม่ได้เหมือนร่างกายของเราเนี่ยเป็นสิวบีบออกได้นะนั่นโผล่มาเนื้องอกตัดทิ้งสัญญกรรมตกแต่งได้อันนี้คือด้านดังร่างกายเรามันเห็นแล้วสามารถคอนโทรลมันได้บางอย่างที่มันทำได้แต่จิตของเราที่มันไม่ดีแสดงออกมาเนี่ยคือมันโผล่ออกมาเนี่ยบางทีเราถ้าไม่มีสติปัญญาจัดการมันไม่ได้ไม่ได้ทำร่างกายมันทำได้ยากเพราะมันเป็นนามธรรมจับต้องได้ด้วยปัญญาเนี่ยเราก็เอาตัวนี้แหละไปใช้ทุกกรณีด้วยจะเป็นอารมณ์ไหนก็แล้วแต่เราก็ใช้ได้อย่างนึงก็แล้วเอาไปจับจะมองเห็นมันแหละจะค่อยติดตามมันไปทีละนิดก็ทำให้เราใจเย็นไปด้วยไงพอใครได้อารมณ์ตามอารมณ์ได้เธอคนใจเย็นแหละพอใจเย็นใจดีก็จะเกิดแหละ
เกิดขึ้นก็มีเมตตาคนใจดีมันก็มีเมตตาเห็นอะไรทุกอย่างก็เหมือนคนเราก็เหมือนกันต้องมาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันมีหิวมีกระหายมีอะไรต่างๆที่เหมือนกันหมดเลยเมื่อเราเห็นอย่างนี้ความเมตตาก็จะเกิดเห็นใครตกทุกข์ได้ยากเห็นใครต้องการความช่วยเหลืออะไรเรามีกำลังเรามีสติปัญญาก็ช่วยกันแก้ไขช่วยกันเทคแคร์ดูแลกันธรรมะมันก็เกิดตรงนี้ไม่ต้องบอกสุขาสังคัสสะสามัคคีเนี่ยกลุ่มไหนที่ประพฤติปฏิบัติกลุ่มนั้นก็มีความสามัคคีก็เกิดขึ้นในกลุ่มนั้นเกิดจากการปฏิบัตินั่นแหละเกิดการที่ก็เข้าไปเห็นใจตัวเองเนี่ยใจตัวเองอย่างสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเห็นไหมเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเนี่ยอย่างเราได้ยินได้ฟังมาจะเสวยชาติเป็นอะไรทศบารมี10 อย่างบารมี10 ทัศน์ท่านสร้างบารมีแต่ละอย่างแต่ละอย่างมาเพื่อให้เข้าใจเรื่องจิตเรื่องใจนี่เองแล้วเข้าจิตเรื่องใจสร้างบารมีมาเพราะพ่อพระโพธิสัตว์นี่เวลาเขามีเนี่ยเวลาโกรธก็โกรธแรงกล้าอะไรที่มันยิ่งใหญ่ทั้งนั้นเนี่ยเขาทำอย่างแบบยิ่งใหญ่ทั้งนั้นอยากได้ก็อยากมากมากกว่าคนปกติเพราะเขามีกำลังความอยากมากเวลาเขาให้ก็ให้มากเพราะความกำลังความอยากเขาเนี่ยอยากให้มากอยากทำอะไรต้องอยากมากให้จนถึงที่สุดแล้ววันนี้ไม่ท้อถอยง่ายเขาจะมีขันติวิริยะอธิษฐานอะไรต่างๆเขาจะมีครบอยู่เป็นเพื่อนกันนี่เนี่ยเราเห็นกันคนนั้นทำคนนี้ทำแล้วก็เกิดกำลังใจที่จะทำด้วยกันยุคนี้สมัยนี้คนเราจะมีความอดทนน้อยลงเรื่อยเพราะสภาความเป็นไปของต่างๆของโลกเนี่ยมันตัวเป็นช่วยสนับสนุนให้เราเนี่ยใจร้อนใจเร็วมากขึ้นทำอะไรต้องให้ไว 2G ไม่มีใครใช้แล้วช้านะ 4G ฟึด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 ไวอันนั้นเองตัวที่เร่งของเราให้คนเรามีความจิตใจที่ร้อนถ้าเรามีสติปัญญาเราสามารถพิจารณาได้เราจะเห็นว่ามันมีตัวช่วยทำให้เราในใจร้อนใจเร็วมากขึ้นแล้วสังเกตสิบ้านไหนพ่อแม่เป็นคนใจเย็นเนี่ยลูกจะใจเย็นตามเพราะอะไรเขาเห็นมันมีตัวอย่างจะทำอะไรทุกอย่างเขาเห็นแล้วเวลาเขาทำถ้าทำอะไรรวดเดียวทำแบบใจร้อนพ่อแม่ก็เคยเตือนใจเย็นๆลูกทำเบาๆทำช้าๆเขาจะเตือนกันบ้านไหนเป็นคนไม่ขี้โกรธพ่อแม่เป็นคนใจดีมีเมตตาไม่ขี้โกรธลูกเขาก็ปล่อยเป็นไปด้วยไม่ขี้โกรธไปด้วยมีเมตตาไปด้วยเพราะเขามีตัวอย่างบ้านไหนขี้โกรธลูกก็ได้รับผลจากพ่อแม่ขี้โกรธตามไปด้วยอันนี้เป็นส่วนเป็นสิ่งสำคัญเขาเรียกกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์ได้รับเชื้อกรรมพันธุ์มาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายดังนั้นที่เราจะทำเนี่ยคือทำวันนี้เนี่ยคือมาทำตัวเราเองเนี่ยให้จิตใจที่เย็น
มีความตั้งมั่นพยายามหักห้ามใจตัวเองกับสิ่งต่างๆที่เราเป็นอยู่คือเริ่มต้นเนี่ยจุดเล็กๆเพื่อจุดเล็กๆเนี่ยเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จากที่เราทำใจไม่ได้วันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราอีก2ปี3ปี4ปี5ปีข้างหน้าเราก็จะเห็นถ้าเราใจร้อนวันนี้ถ้าทำพอไม่สงบแล้วก็ทิ้งแล้วไม่ทำแล้วอึดอัดขัดเคืองกับมันทุกครั้งไป3ปี4ปี5ปีข้างหน้าความว่าใจเย็นของเราเนี่ยก็จะไม่มีจะไม่ปรากฏให้เราเห็นเพราะเราทำเหตุไม่ดีเหตุของเราที่ทำไว้ไม่ดีพอไม่มากพอไม่จะทำให้เป้าหมายที่เราตั้งวางไว้นะมันไม่เป็นตามดังใจหวังอีกไม่เป็นไปตามเป้าแต่ถ้าเราทำวันนี้เนี่ยวันข้างหน้าเราทำดีวันนี้ทำจิตใจของเราพยายามคอนโทรลใจของเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มีสติตามรู้ตามเห็นอยู่ตลอดเวลามันจะเป็นอะไรก็ตามดูอย่างนั้นเนี่ยสี่ปีห้าปีข้างหน้าเนี่ยอยากจะรู้ว่าภูมิใจว่าถ้าวันนั้นเราไม่ทำให้ดีเนี่ยก็มีวันนี้ที่เราได้อยู่ที่เป็นอยู่การปฏิบัติเนี่ยก็ต้องทำอย่างนี้แหละต้องทำอย่างนี้เริ่มต้นพยายามเริ่มต้นให้ดีดัดตัวเองดัดกายดัดใจตัวเองให้ตรงวันข้างหน้าเราไม่ต้องไปออกแรงเยอะออกแรงตั้งแต่ต้นปรามตัวเองตั้งแต่ต้นบังคับตัวเองตั้งแต่ต้นขวนขวายตั้งแต่ต้นมันคนทำมาหากินนั่นแหละถ้าเราเปรียบเทียบให้นะคนไหนขยันขันแข็งตั้งแต่เล็กแต่น้อยเป็นคนอดออมมัธยัสถ์ตั้งแต่น้อยเป็นคนทนลำบากตักตังได้ตั้งแต่น้อยตั้งแต่อายุอย่างเยาว์วัยเก็บหอมรอมริบเป็นคนไม่สุรุ่ยสุร่ายเป็นคนที่รู้จักจับใจใช้สอยเป็นคนที่รู้จักมัธยัสถ์อดออมเนี่ยคนคนนั้นนะไม่ต้องพูดถึงว่าวันข้างหน้าเขาจะเป็นคนอย่างไรเพราะเขาทำเบื้องต้นดีแล้วแต่ถ้าคนไหนเป็นคนที่ใช้ใจฟุ่มเฟือยเป็นคนที่ชอบเกกเมเลเกเลเป็นคนที่เที่ยวสวนเสียไม่ทำการทำงานเป็นคนเกกะละลานเนี่ยอนาคตไปไหนแล้วก็ทายได้เหมือนกันการปฏิบัติของเราก็เหมือนกันถ้าการปฏิบัติของเรานี่พยายามใส่ใจขนขวายศึกษาพิจารณากายพิจารณาใจของตนให้อยู่กับปัจจุบันให้ตลอดเวลาเนี่ยอนาคตไม่ต้องไปพูดถึงก็ได้เพราะเราทำเหตุมันดีแล้วผลที่จะตามมาเราไม่ต้องไปตามมันก็ได้ต้นไม้เนี่ยปลูกให้ดีดูแลให้ดีรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยอนาคตมันไม่ต้องไปหวังก็ได้ดอกลูกผลของมันมันก็แสดงให้เราอยู่ตลอดเวลานั่นแหละการปฏิบัติของเราเนี่ยมันก็แสดงให้เราเห็นแล้วเราจะตามสังเกตมันได้ว่าใจของเราเป็นอย่างไรจะเห็นมันตลอดเวลาเพราะเราทำเหตุมันดีมีสติต่อเนื่องยิ่งนานสติเราก็ยิ่งดียิ่งนานก็สติยิ่งดีไปเรื่อยๆก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตของเราเห็นกายของเรากายของเราเดินยืนเดินนั่งนอนกินหรือขยับขยายเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆเนี่ยสติมันจับตลอดเวลาจิตนึกคิดเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่อง
โกรธเรื่องโลภหลงอะไรก็จิตแล้วก็เห็นสติแล้วก็ตามตลอดเวลาและทีนี้ไม่ต้องถามใครก็ได้นะว่าจิตตัวเองดีเปล่าทำสมาธิแล้วจะไปถึงไหนยังไงจิตละกิเลสอย่างไรความโลภเนี่ยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยจะมีวิธีการที่จะหักห้ามใจไม่ให้ตามใจตัวเองได้อย่างไรอุบายก็จะเกิดแต่เราเองเหมือนคนปลูกต้นไม้เนี่ยเขาจะรู้วิธีการไม่ต้องไปสอนเขาหรอกแค่บอกว่าคนแนะนำมันนะอย่างพระแนะนำนั่นแหละทำสมาธิไอ้คนปลูกต้นไม้เหมือนกันเขาแนะนำมาปลูกอย่างนี้อย่างนี้พอทำพอเขาทำไปนานๆเนี่ยเขาจะเห็นเองอะไรที่จะทำให้ต้นไม้เขาไม่โตสาเหตุอะไรเพราะอะไรยังไงเขาจะเห็นแหละยิ่งเขาปลูกต้นไม้ได้โตแล้วทีนี้ความภาคภูมิใจตัวของเขาเนี่ยจะมากจะมีมากดีใจที่ตัวเองทำได้สำเร็จมีความสามารถนักปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าเราสามารถระงับโลภโกรธหลงของเราได้ในระดับหนึ่งเนี่ยจะมีความปีติอิ่มเอิบจะอิ่มเอิบใจมีความภาคภูมิใจตัวเองทีนี้ก็เร่งวันเร่งคืนนะทีนี้บางคนก็ไม่หลับไม่นอนได้อดข้าวอดน้ำทนลำบากตรากตรำกับร่างกายกับมันได้เพราะปิติมันเกิดสามารถนั่งได้นานๆเดินได้นานๆยืนได้นานๆทนกับอารมณ์ที่มากระทบได้แม้แต่จะแรงยังไงก็ทนได้อันนี้คือการพัฒนาจิตที่มันพัฒนาสมาธิที่พัฒนาพัฒนาถึงขั้นที่สามารถที่จะชำระอารมณ์อะไรต่างๆออกจากใจตัวเองได้หรือสามารถทนกับอารมณ์ต่างๆตัวเองได้แล้วก็เป็นผู้เจริญอยู่ทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ถ้าอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันกายก็อยู่เหมือนกันไม่แตกต่างกันจะอยู่ประเทศไทยจะอยู่อินเดียจะอยู่สหรัฐจะอยู่เพราะมันต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาอย่างเราเนี่ยเราต้องแก้ไขตัวเองตลอดเวลาเนี่ยไม่มีใครนั่งแล้วก็ถ้าไม่แก้ไขก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่พัฒนาสิ่งรอบตัวเราต่างๆทุกอย่างเนี่ยเราต้องมีการรู้จักจัดการรู้จักรักษารู้จักดูแลคือนักปฏิบัติเนี่ยจะไม่นิ่งก็อยู่กับที่การไม่นิ่งอยู่กับที่ไม่ใช่ว่าต้องทำนั่นทำนี่อะไรต่างๆทุกอย่างไม่ใช่การไม่นิ่งนี่คือการจัดการคือเป็นคนชอบสังเกตชอบทำโน่นทำนี่ไอ้ที่เป็นตัวจะช่วยให้การประพฤติแปดของเราดีขึ้นจะคอยสังเกตจะคอยกำจัดสิ่งที่จะมาทำลายการปฏิบัติของเราหรือจะมารบกวนการปฏิบัติของเรามันจะประกอบกับการที่เราอยู่ที่ไหนก็ตามอันไหนที่มันจะดีเขาก็พยายามทำเสริมให้มันดีขึ้นอันไหนที่มันจะทำให้เราเสียหายก็คอยป้องกันก็คอยดูแลก็คอยทำให้มันหายทำให้มันหมดไปอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันอย่างเราอยู่ไหนเราถิ่นฐานบ้านเราขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราก็พยายามปรับตัวเราพยายามปรับตัวให้เราเข้ากับวัฒนธรรมหรือขนบประเพณีในที่นั้นๆมันจะรู้จักเพราะฉะนั้น
นักปฏิบัติถึงอยู่ไหนก็อยู่ได้ไม่มีปัญหากับใครอยู่ด้วยใจไม่ได้อยู่ด้วยความอยากอยากอยู่นี่อยู่ได้ไม่นานนะไม่อยากอยู่ก็อยู่ได้ไม่นานถ้าไม่มีธรรมะคนที่อยู่นี่อยู่ก็ได้ไปก็ได้ไม่ได้อยากอยู่แล้วก็ทำนั่นทำนี่ทำด้วยความอยากก็เป็นกิเลสเป็นตัณหาทำด้วยความไม่รอบคอบคนที่ไม่อยากก็ไม่ทำอะไรเลยหนีอย่างเดียวคิดหนีอย่างเดียวไม่อยู่แล้วแต่อยู่ด้วยธรรมะอยู่ด้วยการประพฤติปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่ไหนถึงจะลำบากลำบนอะไรต่างๆเขาก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่เป็นอยู่ให้จนได้อันนี้คือการอยู่ด้วยธรรมะคนที่ปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกันต้องพยายามปรับตัวให้อยู่กับสภาพที่เป็นอยู่ให้ได้จะเป็นร้อนเป็นหนาวหิวกระวนกระวายเป็นอะไรต่างๆเนี่ยต้องพยายามปรับใจตัวเองก็ให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่สภาพสถานที่ตัวเองอยู่หมู่คณะที่เองตัวเองต้องสังคมกับอากาศกับอาหารกับอะไรต่างๆเนี่ยต้องพยายามปรับให้เข้าให้ได้จนถึงที่สุดเนี่ยนะมันปรับเข้าไม่ได้จริงๆเนี่ยถึงต้องยอมถอยร่างกายมันรับไม่ไหวอย่างที่พูดวันนั้นนะคือร่างกายเรารับไม่ไหวอากาศเนี่ยบางทีเนี่ยแค่ได้กลิ่นนี่ก็เสียบเข้าไปในหัวแล้วเจ็บอกคัดจมูกมันเป็นอะไรคือทำให้การปฏิบัติเจริญไปไม่ได้อันนั้นจำเป็นต้องถอยบางคนมาวัดสังฆทานโอ้ยสถานที่ทุกอย่างดีไปหมดแต่เสียงดังอยู่ไม่ได้บางคนนี่เสียงดังไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะเขาชอบปฏิบัติเข้าสมาธิอยู่เป็นประจำคนที่เข้าฌานเนี่ยไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบคุกคีไม่ชอบทำกิจวัตรไม่ชอบทำอะไรอันนี้เหมาะอยู่กับคนเดียวอยู่ในป่าอยู่ในสถานที่ปฏิบัติที่วิเวกสงัดกายสงัดจิตอันนั้นจิตจะเป็นสมาธิได้ตลอดจะยืนเดินนั่งนอนอะไรจะมีทรงฌานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาจะมีสติกำกับอยู่ตลอดเดินในสมาธิเขาไม่ให้หลุดไปไหนเลยจิตอยู่กับกายตลอดทรงฌานแต่ประเภทว่ารับได้หมดใครจะพูดใครจะอะไรเสียงดังหนวกหูยังไงอยู่ได้อันนี้ก็ทรงเหมือนกันแต่ทรงสติจะเป็นที่จะสามารถที่มีสติตามรู้ตามเห็นอารมณ์ตัวเองได้จิตกับกายของเขานี่จะควบคู่กันไปตลอดอันนี้ก็ได้อีกแบบหนึ่งอันนี้อยู่ได้ทุกสภาพอันเนี้ยปรับตัวเก่งแต่พวกชาเนี่ยแยกตัวอย่างเดียวไม่เอากับใครจะว่าไม่เข้าหมู่เข้าคณะก็ได้แต่มันก็ดีทั้งหมดไม่ใช่ไม่ดีเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่คือการปรับตัวปรับตัวเองอย่างบางคนวัฒนธรรมเกิดเนี่ยพูดจ้อย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 ถ้าปรับไม่ได้นะกลายเป็นคนพูดมากไปเลยใครก็ไม่อยากคบแล้วเนี่ยอย่าไปหามันเลยพูดมากหนวกหูนี่แหละไม่เข้าใกล้แล้วต้องรู้จักปรับจิตตัวเองว่าเอ้ยเราทำไมเป็นการกลายเป็นคนพูดมากไปว่าเราเนี่ยบางคนพูดน้อยเอ้ยเรานี่พูดน้อยไปว่าเดี๋ยวเพื่อนไม่เข้าใจเลยเพื่อนพูดอะไรก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องของมันทุกอย่างจากคนที่เคยพูดรู้เรื่องไอ้นี้มันบ้าแล้วเนี่ยเพี้ยนแล้วปฏิบัติแล้วเพี้ยนแล้วไม่ยอมพูดกับใครแล้วคนอื่นก็กลัวแล้วไม่อยากปฏิบัติด้วยแล้วปรับเราพูดน้อยก็พูดพอดีพูดมากก็พูดพอดีเห็นไหมจะลงมาที่ความพอดีหมดคือต้องปรับไงพอธรรมะเกิดเราก็อยากจะพูดเราอยากจะคุยอยากจะบอกทุกคนว่าเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ยิ่งพูดมากก็เลยยิ่งเหมือนความรู้เราแตกฉานมากขึ้นคนที่ได้ธรรมะเนี่ยนะมันจะแตกฉานโดยมันเองนะไม่ต้องไปเรียนอะไรหรอกไม่ต้องไปอ่านอะไรด้วย
มันเกิดขึ้นมาเองต้นไม้ใบหญ้าทุกหยออะไรเนี่ยจับมาเนี่ยพูดได้เป็นธรรมะหมดก็ได้เวลาธรรมะมันเกิดนั่นแหละปัญญาเนี่ยเกิดไม่ได้เกิดจากความจำปัญญาเกิดแต่ภายในเกิดแต่ตัวของเราเองนี่แหละเราไม่ต้องไปอยากได้ปัญญาขั้นนั้นขั้นนี้ไปอ่านตำบตำรับตำรามาเรียงเป็นขั้นนั้นขั้นนี้ชาญนั้นชาญนี้ไม่ใช่อันนั้นเกิดจากสัญญาความจำได้หมายรู้แค่นั้นเองแต่ปัญญาเกิดแต่ตัวเองเกิดแต่ภายในเนี่ยบางทีไม่เป็นลำดับหรอกแต่ใครพูดอะไรมาเนี่ยเราเข้าใจได้หมดจะเป็นฌานจะเป็นญาณจะเป็นขั้นนั้นขั้นนี้นะพูดมาเนี่ยเข้าใจแต่ลำดับไม่เป็นหรอกเพราะมันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นธรรมะทั้งหมดมันเป็นสมาธิปัญญาในตัวของมันมันผสมกลมกลืนกันไปนั่นแหละผสมกลมกลืนกันไปแต่พอนานๆไปเนี่ยมันถึงจะค่อยๆเด่นชัดมาเป็นอย่างอย่างๆจะแยกออกมาเป็นปัญญาเป็นสมาธิเป็นอะไรต่างๆก็จะมันจะชัดเป็นอย่างอย่างไปเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราไม่ต้องกังวลปล่อยมันไปตามธรรมชาติรู้เห็นมันเป็นตามธรรมชาติอย่างที่เขาบอกกันนะเด็กมันจะโตก็โตเองไม่ได้ไปเร่งมันเวลามันโตแล้วก็ไม่เห็นด้วยใครเห็นนะเด็กโตวันละกี่เซนไม่มีนะต้นไม้นะใครก็ไม่ได้ไปยืนดูมันโตนอกจากใช้กล้องใช้อะไรคนที่เขามีปัญญาเนี่ยพอปฏิบัติไปเขาก็จะเหมือนกล้องที่คอยจับเห็นไหมพวกนักวิทยาศาสตร์พวกอะไรต่างๆที่ไปทำสารคดีที่เวลาจับภาพเนี่ยภาพต้นไม้ภาพอะไรที่มันเกิดมันงอกอะไรมันจะเห็นขึ้นลําดับอย่างนั้นเขาจะเห็นความเจริญของจิตของเขาเห็นจิตเกิดดับเห็นจิตที่เสื่อมเห็นจิตที่นึกคิดอะไรต่างๆก็จะไปเห็นอย่างนั้นเหมือนมีกล้องที่จับไว้ตลอดเวลากล้องตัวนั้นคือสติของเรานั่นแหละที่ไปตามรู้ตามเห็นตามดูนั่นแหละเราก็จะไปเห็นจิตของเราอย่างนั้นอันนี้คือความละเอียดภายในที่เราจะมาพูดกันนะแต่เราต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติถึงบอกว่าต่อไปเราจะฟังใครก็ได้หมดไม่ปฏิเสธใครที่จะพูดจะพูดมาจากไหนก็พูดไปเถอะเราจะมีหน้าที่ฟังแล้วก็มันจะรู้จักหน้าที่มาทันทีเลยหน้าที่เราฟังเราฟังเขาอยากให้หน้าถึงเวลาให้เราพูดเราพูดให้เราทำเราทำเวลานอนเรานอนกินเรากินมันจะรู้จักเวลาของเขาเองแล้วพวกนี้ก็ไม่ดื้อพอถึงระดับนี้ไม่ดื้อแล้วจะรู้แล้วเพราะเขาแยกแยะได้ว่าสิ่งที่ได้รับมอบหมายหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นหน้าที่ของเรานะเขาก็จะทำหน้าที่นั้นจนสุดความสามารถด้วยทำไม่ได้เขาบอกไม่ได้เพราะเขาไม่มีความถนัดไม่มีความสามารถแต่ถ้าทำได้หรือสอนได้ทำได้เขาก็จะทำได้เขาก็จะรับอันนี้เกิดจากปัญญาในการปฏิบัติมันจะรู้หน้าที่เราทำอะไรอย่างหน้าที่เราเป็นนักปฏิบัติไม่มีหน้าที่เป็นผู้บริหารเราก็ทำหน้าที่นักปฏิบัติตื่นเช้ามานี่รู้แล้วหน้าที่เรามีอะไรแค่ขยับตัวเราก็ต้องมีสติจะทำอะไรต่อขณะนี้ทำอะไรนั่นคือหน้าที่ของเราเราต้องไม่คิดจะวางแผนเนี่ยเราจะไปทำอะไรไอ้ที่นอกเหนือการปฏิบัติไม่ใช่เพราะหน้าที่เรายังปฏิบัติเราไม่ต้องว่าอย่างนี้ตื่นมาโน่นน่ะจิตเราเนี่ยถือแฟ้มเข้าห้องทำงานอยู่เลยอันนั้นเลยหน้าที่เรายังไม่อยู่ปัจจุบันมันจะดึงมาที่ปัจจุบันว่าเราขณะนี้ทำอะไรอยู่แต่ถ้าเรายังไม่ได้เข้าใจถึงจุดนั้นใจของเราเนี่ยจะไปในสิ่งที่คุ้นเคยที่เราเคยเป็น
ไปในอดีตมั่งไปในอนาคตมั่งจะคอยออกไปอย่างนี้เนี่ยไม่ไปอดีตก็ไปอนาคตไม่ไปอนาคตก็ไปอดีตเพราะของเราก็หนักในเรื่องอดีตอนาคตเองเรามาทำประพฤติปฏิบัติเพื่อมาอยู่ระหว่างกลางให้อยู่กับปัจจุบันเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตของเราถ้าหนักอดีตอนาคตอยู่งั้นไม่เห็นอะไรเพราะมันสุดโต่งมันสุดโต่งมันไม่เป็นกลางไม่เป็นกลางก็ทำให้เราเนี่ยเบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติของเราไม่อยากปฏิบัติปฏิบัติไปแล้วก็จิตไม่สงบสักทีล่องลอยไปอยู่นั่นแหละเอาไม่อยู่เขาเรียกเอาไม่อยู่ทีนี้พอเราเข้าใจแล้วเอาอยู่แล้วทีนี้ไม่อยากให้มันอยู่มันก็จะอยู่แหละไม่อยากให้อยู่มันก็จะอยู่พอเรารู้หน้าที่เนี่ยหน้าที่เราทำอะไรเราก็ทำหน้าที่ของเราให้เต็มสมบูรณ์แบบลูกก็รู้จักหน้าที่ของความเป็นลูกแล้วเมื่อก่อนเคยด่าว่าแม่มั่งอะไรมั่งว่าพ่อว่าแม่ไม่ยอมรับในความเป็นพ่อเป็นแม่เพราะถือว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้ความสามารถเป็นครูบาอาจารย์จบมาสูงมันเลยก็รู้จักแยกแยะแหละแยกแยะอันนั้นเป็นสิ่งที่เราได้มาจากพ่อแม่ทั้งนั้นเลยพวกนี้เรื่องบุญคุณนี่เขาจะเกิดขึ้นมาเองนะไม่ต้องมีใครสอนละเขาจะรู้สิ่งที่เขาได้มาทั้งหมดทั้งปวงนั้นมาจากพ่อแม่แหละถ้าเขาไม่ได้จากพ่อแม่เนี่ยสติปัญญาเขามาจากไหนเขาเก่งเนี่ยเขาจำได้ทั้งหมดถ้าคนไหนคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองมีความสามารถไม่ต้องพึ่งพ่อแม่ตัวเองเรียนมาด้วยตนเองเนี่ยนั่นแหละเนรคุณน่ะเพราะอะไรการที่เขาเรียนเก่งก็อะไรสติปัญญาความสามารถเขาเหนือคนอื่นเนี่ยก็มาจากใครไม่ใช่มาจากกระบอกไม้ไผ่มาอะไรก็มาจากพ่อจากแม่นั่นแหละมาจากพ่อจากแม่ตัวเองได้แบบพิมพ์มาดีตัวเองก็เป็นคนมีสติปัญญาความจำที่ดีสามารถจดจำอะไรทุกอย่างทำให้เก่งแล้วในกับมาประมาทพ่อแม่ว่าตัวเองเนี่ยทำด้วยตนของตัวของตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ทีนี้หน้าที่ลูกมีอะไรก็ต้องในเมื่อเราได้มีหน้าที่การงานหาทรัพย์หาอะไรได้หน้าที่ของเราก็คือต้องกลับไปตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ดูแลยามท่านแก่เฒ่ายามท่านเจ็บท่านป่วยท่านอะไรต่างๆทุกอย่างบางคนทำไม่ได้ต้องจ้างคนอื่นไปดูไปป้อนข้าวป้อนน้ำแม่ไม่ได้ไปเช็ดขี้เช็ดเยื่อไม่ได้ไปเทคแคร์ดูแลไม่ได้ทำใจไม่ได้แต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติทำได้ทั้งหมดดีใจอีกต่างหากที่จะได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เหมือนดังที่เด่นพ่อแม่ได้ทำกับตนมาตั้งแต่เล็กๆเดี๋ยววันนี้ชีวิตก็เจริญเจริญตรงไหนเจริญตรงจิตใจตรงจิตใจทีนี้ถ้าคนไหนมีลูกมีหลานแล้วเนี่ยเห็นตัวเองทำกับพ่อแม่อย่างนั้นต่อไปลูกหลานเราเนี่ยเขาก็ทำแบบเดียวที่เราทำกับพ่อแม่อีกเพราะวันนี้ก็เป็นเขาเรียกเป็นธรรมะเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันทำให้เขาอย่างไรตัวเองก็จะได้รับตอบกลับมาอย่างนั้นบางคนบอกไม่เสมอไปหรอกทำไมฉันไม่เป็นอย่างที่ท่านพูดทำไมฉันนี่ทำให้พ่อแม่ทุกอย่างลูกฉันทำไมเกเรก่อนที่เราจะทำให้พ่อแม่เราเกเรมาก่อนหรือเปล่าเราทำอะไรมาก่อนหรือเปล่าไม่ใช่แล้วเอาปัจจุบันที่เราเห็นว่าเรากำลังทำเนี่ยแต่ผลที่กลับมาให้เรามันเป็นอย่างนี้มันต้องมีเหตุผลที่จะตามมาถึงเป็นสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันเลยเป็นอย่างที่เราได้รับอยู่
การปฏิบัติของเราเหมือนกันทำไมเราไม่สงบแล้วก็ต้องสาวไปละเหตุที่เราทำให้เราไม่สงบเป็นเพราะอะไรนี่คือมันปัญญาจะเกิดตรงนี้ปัญญาเราจะเห็นการเปรียบเทียบการปฏิบัติคือการเปรียบเทียบเปรียบเทียบให้เราเห็นระหว่างจิตของเราเนี่ยที่มันกำลังเป็นอยู่กับอดีตที่เคยผ่านมาปัจจุบันกับอดีตบางทีก็เกี่ยวโยงกันอย่างเรานั่งไม่เคยสงบเลยเนี่ยก็จะสงบยังไงเพราะอารมณ์ของเราที่สะสมมาเนี่ยมันมีน้อยเหรอเราเคยทำมาในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างบางอย่างจู่ๆเรามาให้นั่งจะสงบกริบไปเลยเนี่ยเงียบสงบเงียบไปเลยเนี่ยเหตุที่สร้างมาเนี่ยมันไม่สร้างเหตุให้สงบไม่สร้างเหตุให้สมาธิมันเกิดถ้าเราทำสมาธิมาต่อเนื่องตลอดเวลาเนี่ยเราจะมาไม่ฟุ้งซ่านหรือวุ่นวายได้ไงล่ะก็เราทำสงบมาตลอดก็ต้องสงบสิเพราะมันมีเหตุที่เราทำความสงบมาอยู่ตลอดเวลามันก็อยู่ตรงแค่นี้คำถามคำตอบก็อยู่ในตัวเดียวกันอีกเราก็ต้องถามเราก็ไม่ต้องถามใครบางทีก็เราสามารถพิจารณาออกเองเห็นเองว่าเหตุนี้เกิดเพราะอะไรสาเหตุนี้มันมาจากไหนทำไมเราเป็นอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุอย่างนี้เราทำอย่างนี้มาก็ทำให้เราเนี่ยหาคำตอบให้ตัวเองได้นักปฏิบัตินี่ต้องหาคำตอบให้ตัวเองได้แล้วการปฏิบัติของเราเนี่ยมันจะก็จะเจริญแล้วมัววิ่งหาแต่ครูบาอาจารย์ไปถามแขกนี่ชอบถามเป็นที่สุดเลยคำถามใน4 ปีแรกกับปัจจุบันยังคำถามเดิมนั่นแหละแขกเนี่ยถ้าใครกินรำคาญเนี่ยจะไม่คุยกับแขกนะบอกก่อนถามอย่างนั้นเนี่ยพันเตเรื่องบางเรื่องศาสนามั่งเรื่องอะไรมั่งสารพัดที่จะถามเวลามาตองดูเอ๊ะมาครั้งแรกก็ถามอย่างเงี้ย4-5 ปีผ่านไปก็ถามคําเดิมอยู่เนี่ยมันไปถามเรื่องอื่นเนี่ยก็วนกลับมาเรื่องเดิมเนี่ยก็ถามมันก็จะวนมันก็เรื่องเก่าน่ะแล้วก็บอกในเมื่อมันไม่รําคาญมันยังถามอยู่แล้วก็ตอบมันหน่อยแล้วก็ตอบมันเมื่อมันไม่เบื่อในการถามแล้วก็ไม่เบื่อในการตอบมันมั่งก็เลยคุยได้กันตลอดพระไปอยู่ด้วยมันจะถามอะไรของมันนักหนาวะถามอยู่ก็แต่เรื่องเดิมๆนะยังดีไม่ว่าอาจารย์ก็ตอบแต่เรื่องเดิมๆนะไม่ว่ายังดีท่านไม่ว่าแขกเขาชอบถามแขกนี่ฉลาดไงแขกนี่ไม่กลัวใครเวลาอยากรู้อะไรเดินเข้าไปถามเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่เหมือนคนไทยคนไทยนี่ขี้อายคนไทยนี่ขี้อายแต่ถ้าสนิทแล้วไม่ต้องเลยคนไทยนี่แขกนี่สนิทหรือไม่สนิทไม่รู้แหละถ้าเขาอยากรู้เขาอยากสนใจอะไรเนี่ยเขาเข้าไปถามก็ไปนั่นแหละคือการฝึกแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นแขกก็ดูเหมือนว่าแขกเป็นคนที่ไม่ค่อยเกรงใจใครเป็นคนที่ไม่ชอบเกรงใจเป็นคนพูดก็เอะอะเสียงดังโวยวายแล้วก็จะเห็นเขาเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะวัฒนธรรมของเขาน่ะมันสืบต่อกันมาอย่างนั้นแม้เขาจะคุยกับพ่อกับแม่เขาก็เสียงดังแต่บางบ้านที่ไปบิณฑบาตเนี่ยเราเห็นเขาเคารพพ่อแม่นะแต่ว่าประเพณีเขาบางอย่างจะข้ามอย่าหยิบของข้ามหัวกระโดดข้ามขาข้ามแขนอะไรก็ทำแล้วดูแล้วบางอย่างเราถึงไปอินเดียแล้วเรารับไม่ได้รับไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะรับเขาได้มันเป็นของเขาอย่างนั้นเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราเปลี่ยนเขาไม่ได้จะทำยังไงเราก็ต้องปรับใจของเราเข้าไปหาเขาไงเขามันเป็นอย่างนั้นเราไปประเทศเขาเนี่ยเราจะให้เป็นดังใจเราเนี่ยได้เด้อ
เราต้องปรับตัวเราปรับเข้าสภาพความเป็นอยู่ของเขาเข้ากับเขาให้ได้ไม่ใช่ปรับเขาเข้ามาเราคนส่วนมากเนี่ยชอบปรับคนอื่นเข้าหาตัวเองไม่ได้ปรับตัวเองเข้าหาคนอื่นกลับกันมันก็เกิดเรื่องเกิดราวเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาทำให้วุ่นวายไปหมดวุ่นวายเรื่องนั้นเรื่องนี้คือจะเอาความต้องการตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วให้คนอื่นทำตามความต้องการของตัวเองนี่คือคนส่วนมากแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ใช่ต้องดูตามสภาพของความเป็นจริงถ้าเราปรับเขาไม่ได้เราต้องปรับตามเขาเพื่อจะอยู่กับเขาให้ได้เพราะเราอยู่กับเขาแต่ถ้าเราอยู่ไม่อยู่กับเขาเราก็ไม่จำเป็นต้องปรับก็ได้มันก็แค่นั้นเนี่ยเพราะนั้นคนที่เข้ามาปฏิบัติเนี่ยทำไมต้องหามาถือศีลศีล 5ศีล 8ศีล 10ศีล 227ศีล 2311ข้อเพื่อจะให้มาปรับพอปรับอยู่ในระดับหนึ่งมันก็รับได้คนที่จะมีธรรมะได้เนี่ยต้องปรับก่อนปรับใจปรับพฤติกรรมปรับการกระทำอะไรต่างๆเนี่ยให้อยู่ในระดับหนึ่งก่อนธรรมะถึงจะเกิดขึ้นในใจได้ถ้าไม่ปรับฐานจิตฐานกายให้ดีแล้วเนี่ยมันไม่มีฐานที่จะรองรับธรรมะธรรมะนี่เป็นของละเอียดอ่อนเป็นของที่สุขุมลุ่มลึกเพราะฉะนั้นคนที่ร้อนกระวนกระวายเป็นคนฟุ้งซ่านเป็นคนขี้โกรธเป็นคนอะไรต่างๆที่อย่างที่มันเป็นของโลกมากซะจนบางคนถึงออกอาการบางคนนี่หน้านิ่วคิ้วขมวดเป็นคนโมโหฉุนเฉียวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยธรรมะที่ไหนจะเกิดได้ในใจตัวเองเพราะนั้นต้องปรับก่อนอย่างคนทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้เนี่ยในเมื่อเราทนการต่อคำสั่งสอนไม่ได้แล้วเราจะทำใจได้ยังไงในเมื่อทำใจไม่ได้ธรรมะตรงไหนจะเกิดเมื่อธรรมะไม่เกิดเราก็เป็นคนที่โมโหฉุนเฉียวเป็นคนที่โมโหร้ายเป็นคนที่เอะอะโวยวายเป็นคนที่หน้านิ้วคิ้วขมวดเป็นคนเห็นโลกมองโลกในแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลาอ้าวมันก็เป็นสัจธรรมมันอยู่แล้วมันเป็นความจริงก็เนี่ยทำตรงนี้ไม่ได้ไอ้อย่างหนึ่งก็มันไม่เกิดถ้าเราปรับใจตัวเราได้มารักษาศีลมาทนฟังได้มาทนอดนอนได้อดข้าวด้วยอะไรอ้าวเราทำพื้นฐานดีแล้วไงในเมื่อเราทำพื้นฐานดีค่อยปรับไปทีละนิดทีละนิดธรรมะมันเป็นสิ่งละเอียดมันจะค่อยเกิดให้เราเห็นทีละหน่อยทีละหน่อยพอเราปรับอย่างนี้เราเคยโกรธเราเคยอะไรต่างๆพอเรามาอยู่เราก็จะเห็นว่าคนเขาโดยส่วนมากเขาเป็นคนสงบเรานี่เป็นเราจะทำวิธีไหนที่จะให้เราเนี่ยให้คล้ายคนอื่นได้บ้างแล้วก็หาวิธีการเนี่ยหาวิธีการนั่นแหละคือการปรับจิตของตัวเองปรับพฤติกรรมของตัวเองปรับอะไรต่างๆของตัวเองนะให้เข้ากับสถานที่ให้เข้ากับการเวลาให้เข้ากับบุคคลทั่วไปให้กับเข้าหมู่คณะการปรับของเราอันนั้นก็เป็นฐานนะปรับพื้นฐานใจแล้วพอเราทำไปนานๆเราก็จะเห็นนะใจเราเย็นขึ้นธรรมะมันก็เกิดแล้วธรรมะมันเกิดขึ้นบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเลยว่าธรรมะเราเกิดเราทำไปแล้วบางทีก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยโลภลดลงโกรธลดลงหลงลดลงทำไปเรื่อยทำตามเพื่อนไปเรื่อยแล้วพยายามปรับตัวเองไปเรื่อยตามไม่ทำใจตามใจตัวเองอย่างที่เป็นไปเพราะสถานที่เนี่ยมันดีอยู่แล้ว
อยู่กับสถานที่ดีหมู่คณะดีแล้วก็พลอยให้ใจตัวเองเนี่ยเป็นคนทำไมเราไม่ค่อยโกรธเมื่อก่อนใครว่านิดว่าหน่อยอะไรกระทบนิดกระทบหน่อยมันขึ้นมาทันทีเลยตอนนี้เรารู้สึกว่าไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วเห็นไหมอันนี้คือการที่เราปรับตัวพอปรับเราลดอย่างหนึ่งไอ้อย่างหนึ่งก็เกิดมาทันทีเลยละอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็เกิดได้อย่างเสียอย่างทันทีเลยเนี่ยได้อย่างเสียอย่างก็เรื่อยๆได้อย่างเสียอย่างเนี่ยให้เห็นสองข้างนี่แหละเปรียบเทียบไปเห็นสองอย่างสามอย่างเราจะเห็นพอเราทำอย่างนี้เราก็จะรู้จักเปรียบเทียบรู้จักเปรียบเทียบธรรมะโดยการเปรียบเทียบนี้ก็จะเห็นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นมันไม่คลุมเครือสมาธิเราก็ไม่คลุมเครือปัญญาที่เกิดขึ้นกับเรามันก็ไม่คลุมเครือทำไมเรามันไม่รู้จักแยกแยะเนี่ยนะพิจารณากายของเราเนี่ยแล้วไม่เคยแยกแยะกายของเราเนี่ยเวลาสมาธิเกิดก็คลุมเครือ มองไม่ชัดมองไม่ได้เป็นส่วนส่วนไปว่านี่เป็นผมนี่เป็นเล็บนี่เป็นขนนี่เป็นหนังไม่ได้ละเอียดเนี่ยแต่ถ้าเรารู้จักแยกแยะอยู่ตลอดเวลาทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนเนี่ยพอสมาธิเราเกิดเนี่ยมันก็จะชัดมันเห็นอะไรเป็นอะไรโดยที่เราไม่ต้องไปกังวลแล้วมันก็จะปรากฏให้เราเห็นนะเวลากายเราปรากฏมันก็ชัดเป็นอย่าง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 ไปไล่เรียงไปตามนั้นอย่างที่เราเคยพิจารณาเห็นผมก็จะภาพเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทำความเป็นจริงของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นละเอียดแยกแยะของมันเองอันนั้นคือปัญญาสมาธิมันเกิดมันจะพิจารณาของตัวของมันเองเป็นอย่าง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 ไปจนจบมันดังที่เราพิจารณาแยกแยะมันการเปรียบเทียบเนี่ยก็สำคัญยกอย่างใดอย่างหนึ่งมาเปรียบเทียบให้เห็นทำไมแล้วเข้าใจไงทำไมแล้วเข้าใจแล้วก็จะอยู่ยอมรับได้ตามสภาพความเป็นอยู่ของเราการปฏิบัติของเราทีนี้เราก็ไปใช้ได้เราจะอยู่ที่ทำงานสถานอะไรต่างๆจะอยู่กับคนขี้บ่นก็ได้จะอยู่กับคนขี้โกรธก็ได้จะอยู่กับคนขี้โลภก็ได้จะอยู่อะไรเพราะอะไรก็เราผ่านมาหมดก็เราเป็นเหมือนเขาหมดเราเคยผ่านอารมณ์นั้นมาทีนี้เราเลยก็รู้อารมณ์นั้นคนที่โกรธเวลาเขาโกรธมาแล้วก็เฉยเฉยเขาว่าอะไรเราถ้าเราตอบก็ต้องมีเรื่องอยู่แล้วเพราะเราเห็นใจเรานี่เวลาเรามาปรับตัวอะไรเนี่ยเราทำยังไงให้ใจเราเย็นได้พออย่างนี้เหมือนกันพอเราไม่พูดไม่โต้ไม่เถียงไม่ตอบถ้าคนมีปัญญาเขารู้จักปรับตัวเขาละเพราะว่าเราครั้งสองครั้งไม่โกรธเขาก็พิจารณาตัวเขาละว่าทำไมพูดกับเขาแล้วไม่โกรธบางคนนี่อยู่ด้วยในว่ากระแทกกันเนี่ยคนเรานี่ฉลาดนะไอ้เรื่องไอ้ที่เดินไม่ดีไม่ดีเนี่ยบางทีเขาพูดนิดเดียวเราก็รู้แล้วนะว่ากระแทกเราอะถ้าเราทำใจไม่ได้ขุ่นไปทั้งวันเลยไม่แสดงหรอกแต่ในใจในเมืองอย่าเป็นทีของกูก็แล้วไปมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นเราจะเห็นแต่ถ้าเราปฏิบัติได้อะไรได้เนี่ยว่าแล้วกระแทกแล้วก็เฉยแล้วก็ทำดีปกติไม่ได้ทำเอาใจใครไม่ได้ให้ใครเดือดร้อนอะไรต่างๆแล้วทำหน้าที่ของเราพอนานข้าวเขาว่าเราครั้งสองครั้งสามครั้งไอ้เราก็ไม่ดีใจไม่เสียใจกับที่เขาว่าแล้วก็ทำหน้าที่ของเราถ้าเขาปรับตัวไม่ได้เขาก็เดือดร้อนเอง
ว่าเราแล้วอะไรเราแล้วคนอื่นก็มองเห็นเอออย่าไปว่าเขาสิเขาก็ทำถูกแล้วเขาก็ทำดีแล้วก็มีตัวจัดการให้เราเองเราไม่ต้องออกแรงอยู่เฉยๆเพราะทำหน้าที่ของเราถูกต้องธรรมะช่วยตรงนี้ดังนั้นหมู่คณะไหนที่มีธรรมะเนี่ยมันถึงน่าอยู่น่าอยู่น่าคบหาน่าสมาคมเพราะแต่ละคนก็เข้าใจซึ่งกันและกันหยวนเขาเรียกว่าหยวนแชร์ความรู้สึกกันจะมองกันไม่ได้มองไปในแง่ร้ายไม่มองไปในแง่ลบละมันจะรู้เลยคนนี้เริ่มแสดงอาการก็จะจะทำให้อารมณ์เขาเปลี่ยนได้พอคนนั้นรู้สึกอารมณ์ไม่ดีบางทีก็ขอโทษขอโพยกันอะไรต่างๆตั้งปณิธานตัวเองต่อไปจะไม่ถ้ามีให้เตือนนะอะไรเนี่ยคือมันจะเป็นสังคมที่น่าคบน่าสมาคมน่าอยู่ด้วยก็เหมือนใจของเราเหมือนใจเราเองเนี่ยเวลาใจเราเนี่ยรู้สึกไม่ดีเนี่ยเราก็เฉยกับมันพอเราเฉยกับมันมันก็เริ่มละอายตัวเองเริ่มจะตั้งป้อมว่าเออไอเราเนี่ยอารมณ์ไม่ดีอีกแล้วรู้สึกเสียดายเวลาที่เราทำมาที่มันไม่ให้มันไม่ให้ชอบใจไม่ให้โกรธตัวนั้นพอมันรู้สึกปุ๊บขึ้นมาเอาละเสียเวลาตัวนั้นอีกแล้วอุตส่าห์ทำมาได้ตั้งนานแล้วมันขึ้นมาอีกแล้วมันก็จะหาวิธีการอีกแล้วหาวิธีการว่าทำอย่างไรจะไม่ให้อารมณ์ตัวนี้เกิดขึ้นมาอีกพอเรารู้บางอย่างที่มันกระทบเราอ๋อตัวนั้นนี่เราก็พยายามจะเลี่ยงพยายามจะเลี่ยงไม่เข้าไปในสถานที่นั้นไม่ไปทำอารมณ์นั้นอีกนะครับถึงว่าฉลาดในอุบายฉลาดในการพรากจิตออกจากอารมณ์ที่มันไม่ดีที่ทำให้ใจของเราไม่สงบไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายแล้วจะดูเราจะทนเราจะทนถ้อยคำที่ส่อเสียดว่ากล่าวร้ายอะไรแล้วอะไรเราต่างๆเนี่ยได้เพราะเรามีสติมันจะมีสติกำกับเราเป็นคนว่าเราลาดต่อหน้าเรานี่แหละว่าเราไม่ใช่แค่นินทาว่าร้ายนั่นเป็นเรื่องโอ้ยเรื่องขี้ประติ๋วบางทีขนาดว่าเราต่อหน้าจังๆนี่บางทีว่าเนี่ยแล้วก็ยังเฉยได้เฉยได้จะตอบโต้จะว่ากล่าวนี่ก็ว่ากล่าวไปทางธรรมะธรรมวินัยว่ากล่าวกันให้กันรู้ตัวแต่แสดงแอคชั่นแอคติ้งอะไรก็ว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ใจไม่ได้ฝังด้วยความโกรธไม่ได้พยาบาทไม่ได้อะไรแต่เป็นการแก้ไขกันให้ถูกตามธรรมะถูกวินัยเพื่อจะได้ไม่เป็นก็จะรู้นี่เวลาคนเราโกรธกันเนี่ยจะสร้างกรรมให้กันละคนเราบางทีไม่เคยเห็นกันเลยทำไมต้องโกรธกันไม่พอใจกันหาทางทำลายกันอะไรกันต่างๆเพราะอะไรจึงพวกนี้เราก็จะเห็นแหละบางคนเนี่ยไม่เคยเห็นกันเลยพอเจอหน้ากันก็ชอบกันละพอใจรู้สึกมันถูกชะตาละมันเป็นเพราะอะไรเวลาเราปฏิบัติไปจิตเราละเอียดเนี่ยเราจะเข้าใจนะ
ว่าคนเรามันต้องมีอะไรแน่นอนเนี่ยที่มันเป็นสายสาเหตุที่ทำให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอะไรถ้าเราก็กลายเป็นหลักพุทธศาสนาให้เชื่อกรรมแหละเราก็จะเห็นนะถ้าเรายังขืนโกรธคนที่เราไม่ชอบเนี่ยไอ้เราก็ต้องมาโกรธมาไม่ชอบกันไปอีกในปัจจุบันนั้นแหละถ้าเราสร้างตัวนี้เนี่ยอนาคตไม่ต้องพูดถึงไปเจอมันเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นเมื่อนั้นเห็นไหมนะมันเกิดฉับพลันตรงนั้นเห็นไหมมันจะเห็นสาเหตุเลยนะถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะทําตามใจตัวเองก็จะไม่ชอบใจอาจจะว่าแขวะกันจะพูดประชดประชันกันอะไรทําอะไรที่ให้มันสะใจตัวเองนะโดยที่เราไม่รู้หรอกวันนี้เราคุยกันไปเนี่ยคุยคนนี้กระทบชิงชิงยิ่งฉลาดยิ่งมีกลเม็ดเด็ดพายมีคำพูดที่แหลมคมในการกระแทกในการทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจเนี่ยยิ่งฉลาดยิ่งมีคำพูดที่เผ็ดร้อนประชดประชันกันแต่ถ้าปฏิบัติปุ๊บเราก็จะเห็นแล้วโอ้ของเราในการสร้างเหตุนี้เนี่ยไม่จบไม่จบมันต้องมีอีกต้องเกิดขึ้นอีกต้องอะไรอีกเพราะฉะนั้นพยายามให้จบโดยการที่หยุดตัวเราเองหยุดตัวเราเองหรือพูดกันให้รู้เรื่องเขาไม่จบแต่เราจบแต่ต้องทำได้จริงนะไม่งั้นกรรมตัวนี้ก็เจริญอีกต้องมาว่าต้องมาห้ามหันกันต่อไปอีกเพราะนั้นอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยเราบางทีอภัยให้กันแต่ปากมีการพูดแต่เปลือกทำกันแต่ผ่านๆไปให้มันผ่านไปทำแบบลวกๆการปฏิบัตินี่ทำลวกๆไม่ได้มันจะเกี่ยวเนื่องกันถ้าเราทำลวกๆนะเดี๋ยวก็เป็นเหมือนเดิมหรือยิ่งหนักกว่าเดิมอีกเพราะความที่ไม่ละเอียดนั่นเนี่ยการปฏิบัตินี้ต้องละเอียดต้องตามเห็นทุกอย่างนี่เป็นขั้นเป็นตอนของมันไปเวลาอารมณ์ธรรมะเกิดก็จะเกิดเป็นขั้นเป็นตอนให้เห็นเราเห็นให้เป็นเห็นละเอียดเห็นกายก็เห็นกายละเอียดเห็นสติก็เห็นสติละเอียดเห็นจิตก็เห็นจิตที่ละเอียดตามรู้ตามเห็นแบบละเอียดเราเวลาเราแก้ไขเหตุการณ์อะไรก็มันจะไม่เผินเผินเพราะฉะนั้นเอ๊ะครูบาอาจารย์บางทีทำไมออกอาการแบบเต็มที่เลยคือบางอย่างมันต้องแสดงแล้วให้จบตรงนั้นถ้าทำแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์เกิดอารมณ์แบบนี้แล้วเขาก็ไม่กล้าทำอีกพอไม่กล้าทำอีกเขาก็ไม่กล้าแสดงอะไรไม่กล้าแสดงเขาก็ต้องระวังตัวพอระวังตัวเขาทำอะไรในต่างๆก็เกิดมีสติของเขาตัวเองอยู่ต่อดูแลเพราะฉะนั้นเขาไม่กล้าทำอะไรที่จะไปกระเทือนเหมือนว่าอาจารย์ต้องโกรธเอาไปสร้างอารมณ์ตัวนี้ขึ้นมาอีกเขาก็ไม่กล้าเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นคนสำรวมระวังในเรื่องนั้นไปอาจารย์ก็ไม่ต้องแสดงอะไรอีกพูดก็พูดปกติสังเกตบางทีแสดงอารมณ์แล้วอะไรต่างๆกลับมาก็พูดดีอะไรดีปกติไม่มีอะไรบางคนไม่เข้าใจอะเอ๊ะเป็นพระเป็นครูบาอาจารย์เป็นอะไรทำไมต้องแสดงสีหน้าท่าทางโกรธออกมาเป็นไปได้เลยสงสัยให้เราปฏิบัติไปเรื่อยๆก่อนแล้วเราจะเข้าใจบางจุดบางอย่างอย่างนั้นเราก็ประมาทอีกก็กลายเป็นกรรมอีกเป็นจิตที่มีความประมาทประมาทประมาทมันดูถูกแล้วนี่คือความละเอียดของการปฏิบัติหลวงพ่อในท่านจะแสดงให้เห็นนะหลวงพ่อสนองท่านจะแสดงให้เห็นเรื่องบางเรื่องนี่เราทนไม่ไหวหรอกแต่ท่านเฉยเรื่องบางเรื่องไม่น่าท่านจะพูดแรงเลยท่านจะพูดแสลงเลยถ้าเราตามไม่ทันเอ๊ะพอสงสัยท่าน
แต่ถ้าพิจารณาจริงๆบางอย่างท่านแก้เหตุการณ์เนี่ยท่านแก้เหตุการณ์ท่านจะสามารถรู้ลูกศิษย์ได้ว่าคนไหนนิสัยจริตเป็นยังไงยังไงอย่างนั้นเราเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้านี่สอนแต่ละองค์แต่ละท่านไม่เหมือนกันนะลูกศิษย์ท่านสอนพระสารีบุตรพระสารีบุตรมีปัญญาเทศกระทบชิ่งด้วยนะไม่ได้เทศเฉพาะพระสารีบุตรให้สารีบุตรฟังเนี่ยไม่ใช่เพราะพระสารีบุตรนี่เป็นพระที่เคารพรักพระพุทธเจ้าจะมีความนอบน้อมถ่อมตนมีความเกรงใจมากเลยท่านจะไม่กล้าที่เขาไปถามซักถามพระเจ้าตรงๆนะไม่มีท่านจะคอยฟังท่านจะคอยฟังคอยดูคอยสังเกตพระพุทธเจ้าตลอดเลยที่ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่คือพระพุทธเจ้าในเทศให้น้าชายฟังเทศเรื่องความโกรธเนี่ยที่คณะสะว่าพระองค์ทำไมคนเราเนี่ยรู้ว่าคนอื่นโกรธเนี่ยทำไมยังต้องทำให้โกรธอีกพระพุทธเจ้าบอกเอ้าแล้วทำไมเธอไม่โกรธไอ้ตัวที่เธอโกรธอยู่แล้วเราพระสารีบุตรสำเร็จพระอรหันต์ดูแต่พระโมคคัลลานะนี่ท่านมีฤทธิ์เป็นพระที่ชอบมีอิทธิฤทธิ์ทางฤทธิ์ทางเดชเนี่ยเวลาท่านปฏิบัติง่วงนอนง่วงสับแล้วสับอีกแล้วอีกอ้าวพระพุทธเจ้าก็ไปปรากฏเฉพาะหน้าเลยดูก่อนสาลิดูก่อนโมคคัลลาเธออย่าชูงวงเข้าบ้านสิถ้าโมคคัลลาจะไม่ชูงวงเข้าบ้านทำไรเวลาเธอง่วงเธอก็เอาขนไก่ย้อนหูดูดาวถูตัวจับหูอะไรก็ว่าไปนี่คือการสอนสอนแต่ละคนเนี่ยสอนเฉพาะองค์อันนี้มาสอนบอกเฉพาะตัวเลยบางทีก็ต้องไปปรากฏแสดงให้เห็นบางทีก็ทรมานซะก่อนทรมานก่อนบางทีก็ไม่ตัวเองไม่สอนให้คนอื่นสอนอย่างพระชันนะนี่ท่านไม่ได้สอนชันนะนี่ดื้อมากพระชันนะเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่สอนคนดื้อพระพุทธเจ้ายังไม่สอนเลยเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าดื้อเลยนะ เดี๋ยวไม่มีพระสอน ถ้าใครดื้อพระจันทร์หน้านะพระพุทธเจ้าไม่สอนนะบอกก่อนว่าเราเนี่ยใครดื้อเนี่ยเดี๋ยวพระไม่สอนจะว่าพระไม่ได้นะอ้าวมีพยานน่ะพระพุทธเจ้ายังไม่สอนเลยเดี๋ยวพระท่านก็ว่าโอ้ยพระพุทธเจ้ายังไม่สอนเลยคนดื้อเราเป็นใครเราแค่เป็นพระธรรมดาเนี่ยจะมาสอนพวกเราได้ไงพวกเราดื้อชนะไม่สอนน่ะพระเจ้าไม่สอนพระเจ้าบอกพระอานนท์เลยอานนท์เวลาเราไปนิพพานไปแล้วให้ลงทันตกรรมกับชนะนะเพราะชนะเนี่ยถือว่าเป็นสหายเราเป็นสาชาติกับเราเพราะฉะนั้นใครพูดไม่ฟังเพราะฉะนั้นให้สงลงทันตกรรมชนะนะไม่ต้องให้ใครพูดนี่คือการสอนพระเจ้าพอพระเจ้านิพพานปรงสังขารปรงสรีระของท่านเรียบร้อยหมดแล้วพระอานนท์ก็ประชุมพระเลยประชุมบอกว่าพระเจ้าก่อนปรินิพพานได้ทรงบอกไว้ว่าเวลาท่านปรินิพพานแล้วให้ลงทันชนะบอกต่อไปนี่ห้ามใครพูดห้ามใครคุยห้ามใครดูแลห้ามใครเทคแคร์ท่านจะพูดจะคุยแล้วปล่อยท่านสมัยก่อนถือว่าเป็นเรื่องหนักเป็นเรื่องที่หนักมากสำหรับคนที่ถูกทำแบบนี้พูดด้วยก็ไม่พูดไม่ร่วมทำอะไรทั้งสักอย่างหนึ่งจะทำอะไรให้ทำตามใจเลยนี่เหมือนคนสมัยนี้นะสบายท
ทำอะไรตามอำเภอใจได้ทุกอย่างไม่ต้องมีใครมาว่าอะไรต่างๆสบายสมัยนี้แต่สมัยก่อนถือว่าเป็นเรื่องที่หนักมากถือว่าเป็นการดูถูกกันมากเลยนะพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยทำอะไรก็ไม่ทำอะไรต่างๆไม่ยอมเสวนาด้วยนี่ถือว่าเป็นเรื่องหนักมากละคนสมัยก่อนก็ถือพระชนะก็ถามพอได้พอไปนานๆสังเกตพระทุกองค์ไม่ได้ทำรังเกียจหรอกแต่ไม่พูดไม่คุยไม่เจรจาภาทีเคยพูดเคยอะไรก็เงียบหมดถามก็ไม่ตอบไม่พูดไม่อะไรอึดอัดมากเลยทีนี้จนร้องไห้เลยก็เลยมาถามว่าเป็นเพราะอะไรทำไมสงฆ์ภิกษุถึงเปลี่ยนไปทำไมจากการเคยพูดเคยอะไรต่างๆทำไมพระอานนท์ก็พระอานนท์ก็เลยบอกว่าเป็นยังไงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็เลยระลึกได้สำนึกตัวเองได้ว่าใช่ตลอดเวลามาเนี่ยตัวเองเป็นคนดื้อด้านเป็นคนทะนงตัวเองว่าเป็นสหชาติของพระเจ้าเคยเล่นกับพระเจ้ามาตั้งแต่เล็กๆเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเนี่ยพระเจ้าเป็นยังไงตัวเองก็จะเป็นแบบนั้นทุกคนต้องเคารพตนด้วยเพราะตัวเองเนี่ยอยู่กับพระเจ้ามาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนไม่อยากทำอะไรต่างๆต้องเกรงใจตัวเองด้วยโดยไม่คิดว่าคนอื่นเขาเนี่ยที่พระเจ้าตั้งให้เป็นเอตัคคะต่างๆเนี่ยพระอัญญาโกณัญญะนี่ก็เป็นผู้ที่ตรัสรู้ก่อนใครในบรรดาสาวกทั้งหมดที่มีบริวารมากก็พระกัสสปะภาษาริบุตรท่านก็มีปัญญามากว่าโมคคัลลานะก็เป็นผู้มีฤทธิ์แล้วกัจจายนะก็เป็นผู้แสดงธรรมย่อเป็นผู้ที่แสดงธรรมที่แคบให้กว้างขวางพิสดารไปได้ทุกองค์มีเอตตคะเป็นผู้มีความพิเศษกันทั้งนั้นแต่ตัวเองยังเป็นปุถุชนอยู่เลยแล้วตัวเองมาสำคัญมั่นหมายตัวเองว่าเป็นคนที่เคยติดตามพระเจ้าตั้งแต่เล็กตัวเองอะไรไปเทียบกับเขาได้ตัวเองมีอะไรแค่นี้แหละยอมเลยยอมสิรูราบเลยว่าใช่เราเองเป็นคนหลงตัวเองเป็นคนมีทิฏฐิเป็นคนมีความดื้อด้านไม่ฟังแม้แต่พระเจ้าอยู่ตรงหน้าเรายังไม่ฟังเลยนี่เองเป็นสาเหตุแต่ที่จะทำให้เราเนี่ยประพฤติปฏิบัติไม่รู้จักคำสอนพระเจ้าไม่สามารถที่จะตรัสรู้ไม่เป็นพระอรหันต์ตามพระโมคคัลลาสารีบุตรพระมหากัสสปะอะไรต่างๆที่ท่านเป็นกันเพราะความทิฏฐิของเราพอเลิกละจากนั้นนะปฏิบัติสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยนั่นนี่คือความฉลาดของพระพุทธเจ้าในการสอนคือทรมานก่อนทรมานให้รู้จักสำนึกก่อนเราก็มาเหมือนกันแล้วก็มาทรมานตัวเองก่อนด้วยมาการอดนอนผ่อนอาหารด้วยมารักษาศีลอุโบสถไอ้พวกนี้คือการทรมานตัวเองทรมานทิฏฐิตัวเองคนที่ทำได้อย่างนี้มันก็จะเกิดปัญญาว่าเราทำเพื่ออะไรมันจะมีคำถามนะมันจะมีคำถามแล้วก็หาคำตอบการหาคำตอบคือการปฏิภาประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆนั่นแหละคือการหาคำตอบบางคนเนี่ยก็เจอคำตอบอีก2-3 ปีคนเจอคำตอบอีก5-6 ปีคนเจอคำตอบอีก10-20 ปี30 ปีไปข้างหน้านั่นไม่รู้แหละแต่เมื่อเจอคำตอบอันนั้นก็คือการเข้าใจคือการรู้ธรรมเห็นธรรมในขั้นใดขั้นหนึ่งตามสติปัญญาความสามารถของเราเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะท้อแท้เราไม่ควรจะท้อถอยต้องทุกคนที่มีจิตที่ตั้งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติของเรามีความภาคภูมิใจในตัวของเราเองว่าเราสามารถที่จะทรมานตัวเองได้ทำได้แล้วคนทั่วไปก็สนุกสนานเฮฮากับสิ่งมัวเมาอะไรต่างๆที่โลกเขาเป็นกันก็ไม่ได้ทรมานเขาทรมานกันตรงกันข้ามอันนั้นเขาทรมานกายเขาอดนอนทรมานกายเขาให้เมาสะเงาะสะแงะ
เดินไม่ตรงทางนอนตามข้างฟุตบาทบ้างทรมานกายเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคเป็นภัยบ้างจากการที่เขาใช้กายของเขาไปทางผิดๆอันนั้นก็ทรมานอีกอย่างหนึ่งแต่ทรมานที่ไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาไม่ได้ความรู้ความอะไรต่างๆเลยกินเหล้ากี่ปีกี่ปีก็เท่านั้นแหละมีแต่ทำให้สติปัญญาเสื่อมถอยลงไม่มีใครกินเหล้าแล้วปีสองปีสามสี่ปี50 ปี20 ปีกลายเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรได้ถ้าเขาไม่เลิกไม่ได้เขาเป็นนักประดิษฐ์คิดเขียนเป็นนักกวีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกระดับอะไรนะอย่าไปตามสุนทรภู่เลยเป็นไปไม่ได้ยากอันนี้คือการเปรียบเทียบให้ดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยมันดีอยู่แล้วตรงกันข้ามที่กับสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ดีก็คือตัวทำลายตัวทำลายตัวนั้นคือสร้างความเสียหายใหญ่หลวงเลยทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งชาตินี้และชาติหน้าชาตินี้เขาเป็นขี้เหล้าเมายาเป็นคนเที่ยวเสเพดื่มกินเที่ยวเป็นนักท่องราตรีอะไรก็อะไรต่างๆนั่นชาตินี้เขาก็ทำความเสียเสื่อมเสียให้กับร่างกายจิตใจของเขาแล้วชาติต่อไปเนี่ยแล้วเขาได้เกิดมาจริงๆก็คนง่อยเงี้ยคนง่อยเปี้ยเสียขาปัญญาต่ำเป็นคนปัญญาไม่ฉลาดเฉลียวเป็นคนโง่คนทึบเป็นคนอะไรที่คิดวิปริตผิดมนุษย์มนาอะไรต่างๆนะก็เกิดจากผลกรรมที่เขาทำไว้นั่นแหละแต่คนที่เกิดมาแล้วมีสติปัญญามีความสามารถเป็นคนที่คิดสร้างสรรค์ผลงานรังสรรค์อะไรต่างๆออกมาให้เป็นที่ชาวโลกได้ยกย่องสรรเสริญเป็นเอกเป็นหนึ่งในสิ่งในผลงานที่ตัวเองสร้างสรรค์มานะเพราะอะไรก็เกิดจากการประพฤติปฏิบัติเกิดจากการรู้จักใช้ร่างกายรู้จักทรมานร่างกายตัวเองในไม่ทางที่ดีไม่ทางที่ดีถึงให้เขาเกิดมาในมีสติปัญญาที่เป็นคนเป็นสติปัญญาที่คนทั่วโลกเนี่ยยกย่องสรรเสริญเกิดจากตัวนี้นั้นทำให้เราเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยเราก็มีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติในการที่จะมาขัดเกลาขับเคี่ยวตัวเองเพราะเราทำแล้วไม่เสียเปล่าทำแล้วทำให้เราเนี่ยมีสิ่งที่รับประกันได้ถ้าเรายังทำไปเรื่อยๆไม่ทิ้งถ้าสังเกตก็ได้บางคนเนี่ยกำลังจะดังทำไมดับบางคนนี่กำลังจะเป็นด็อกเตอร์อ้าวจะเป็นด็อกเตอร์แต่มาเสียชื่อเสียเสียงซะก่อนถูกยึดถูกอะไรต่างๆเนี่ยที่ทำให้เสียหายเนี่ยไม่ทันได้เป็นด็อกเตอร์บางคนเนี่ยที่เราได้ยินข่าวไว้โดนยึดใบประกอบการแพทย์มั่งหนีทุนมั่งอะไรมั่งที่เราติดตามข่าวไหมเพราะสร้างเหตุไว้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเราเอามาเนี่ยพิจารณามาเปรียบเทียบได้หมดเลยเป็นเพราะอะไรถ้าเราสร้างมาดีไม่เป็นแบบนั้นหรอกไม่เป็นแบบนั้นจิตเราไม่เป็นแบบนั้นหรอกจิตที่เราไม่ได้คิดไม่อยากหนีไม่อยากอะไรหรอกคนถึงจะจนยังไงก็แล้วเนี่ยไม่เป็นหนี้ใครนะคนนี้จนยังไงก็แล้วแต่บางคนไม่เป็นหนี้ใครถึงเป็นหนี้เนี่ยจนยังไงก็ต้องหามาใช้คืนเขาคนที่จิตดีเนี่ยคนที่จิตไม่ดีเนี่ยมันคิดตั้งแต่ต้นแล้วจะหาวิธีไหนที่จะเอาของเขาให้ได้จะหาวิธีไหนที่จะหลอกเขาจะโกงเขาจะอะไรเขาเนี่ยจิตมันไม่ดีตั้งแต่ต้นคนที่จิตดีเนี่ยถึงเขาไม่มีเขาบักหน้าบาใครคนนั้นเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาในขณะนั้นเวลานั้นมันช่วยชุบชีวิตเขาเขาจะไม่ลืมเลยเดี๋ยวบุญคุณในตัวนั้น
เหมือนคนที่ปฏิบัตินี่แหละพระอรหันต์ทุกองค์ไม่มีใครที่จะมาเนรคุณพุทธเจ้าไม่มีใครจะพูดกล่าวในเชิงทำให้พุทธเจ้าเสียหายไม่มีมีแต่ยกย่องสรรเสริญพุทธเจ้าทุกองค์ตายแทนพุทธเจ้าได้ทุกองค์พระอรหันต์ในแต่พระอานนท์โสดาบันเนี่ยยังขวางพุทธเจ้าไม่ให้ช้างนาลาคิลิงแม่ทำลายพุทธเจ้าแม้แต่พระโสดาบันยังสละชีวิตแทนพุทธเจ้าได้อย่านับภาษาอะไรกับพระอรหันต์ทั้งหลายอันนี้คือพ่อผู้ปฏิบัติแล้วเนี่ยจะรักษาธรรมยิ่งกว่าชีวิตเนี่ยเพราะนั้นการทำจิตเนี่ยเป็นของที่สำคัญการดัดจิตของตัวเองให้ตรงเนี่ยมันตรงทั้งทางโลกและทางธรรมการปฏิบัติอยู่กับการประกอบสัมมาอาชีพอะไรก็ต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทำให้การประกอบสัมมาอาชีพของเราเนี่ยเป็นไปทางที่สุจริตไม่โคดไม่โกงใครอยู่ตามอัตภาพตัวเองยอมรับสภาพตัวเองปรับสภาพตัวเองคือรู้ตัวเองในฐานะไหนก็กินอยู่ในฐานะนั้นอันนี้รู้จักปรับสภาพถ้าไม่รู้จักสภาพนี้ฐานะตัวเองอย่างนี้จะกินอย่างเศรษฐีอย่างราชาแล้วจะเอาเงินมาจากไหนก็ต้องกู้หนี้ยืมสินเข้ามาดินเป็นพอกหางหมูจากคนดีก็กลายเป็นคนไม่ดีแล้วรู้จักไม่รู้จักปรับสภาพตัวเองต้องยอมรับในสภาพตัวเองไม่อายจะหาเช้ากินค่ำจะเก็บเศษกระดาษขวดพลาสติกขายกวาดถนนหนทางทำไงดำต้อยอย่างไรแต่เขารักษาธรรมรักษาธรรมอันนี้คือข้อเด่นข้อดีของนักปฏิบัติที่รักษารู้จักใจตัวเองรู้สึกจักรักษาใจตัวเองมันก็ดีไปประกอบไปกับเรื่องทำมาหากินประกอบสมาชีพการอยู่ร่วมกับหมู่คณะการอยู่ร่วมกับโลกกับสังคมนั่นจะจนยังไงก็แล้วแต่ไม่สร้างปัญหาให้ใครถ้าคนที่ไม่รู้จักปฏิบัติไม่รู้จักหัดขัดเกลาใจตัวเองเนี่ยยิ่งมีตำแหน่งมีหน้าที่ยิ่งรวยยิ่งน่ากลัวเพราะใจเขามุ่งแต่จะเอาอย่างเดียวอยู่ที่ไหนเนี่ยสร้างความเสียหายแต่ที่นั่นยิ่งรวยยิ่งน่ากลัวยิ่งทำความเสียหายมากเพราะเขาจิตใจของเขาเนี่ยมันไม่มีความพอไม่รู้จักปรับมันมีแต่เพิ่มปรับก็ปรับในทางที่ไม่ดีปรับไม่ดังแต่เพิ่มให้ได้มาให้ได้ให้มากกว่าความที่เป็นอยู่มากขึ้นเรื่อยๆมันปรับขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนั้นไม่ได้ปรับตัวให้กับสภาพความเป็นจริงตัวเองเนี่ยพออยู่พอกินพออะไรรู้จักพอที่จะเจือจานแบ่งปันให้คนอื่นเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นยิ่งมากก็ยิ่งดียิ่งมากก็ยิ่งดีไม่อยากให้ใครที่จะมารวยหรือมามีฐานะเท่าเทียมตนเองขยับหนีคนอื่นให้ห่างให้มากสูงกว่าคนอื่นเท่าไหร่ก็ยิ่งดีคนอื่นจะเสียหายมากมายเท่าไหร่ไม่เคยใส่ใจไม่เคยเข้าไปดูในจุดนั้นไม่เคยให้ความสงสารเมตตาอะไรอันนี้คือจากจิตที่ไม่เคยฝึกหัดขัดเกลาไม่เคยเคี่ยวเข็นตัวเองอันนี้แหละโลกนี้ต้องการนักปฏิบัติคือต้องการตรงจุดนี้ถ้าเราทำกันได้อย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปเลยไม่ต้องได้ยินข่าวไม่ต้องไปเห็นข่าวไม่ต้องไปเสพเหมือนทุกวันนี้ไปทางไหนก็ได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่สลดหดหูใจอกขวัญขวัญแขวนต่ออะไรต่างๆทุกอย่างสร้างเกิดเป็นความที่ไม่มั่นใจในชีวิตตัวเองไม่มั่นใจในชีวิตประจำวันเพราะคนเรามันเปลี่ยนไปไม่มีธรรม
คนไม่มีธรรมโลกนี้ก็เดือดร้อนเพราะพวกสิงสาราสัตว์อะไรเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเขาไม่พัฒนาโลกนี้ได้หรอกไม่ทำให้โลกนี้เสียหายไม่ทำให้โลกนี้เจริญหรอกพวกสัตว์เดรัจฉานอะไรต่างๆที่อยู่กับคู่กับมนุษย์มันมีแต่มนุษย์นี่แหละทำให้โลกนี้เจริญก็ได้ทำให้โลกนี้เสื่อมก็ได้อย่างสถานที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยเราจะทำให้สถานนี้เป็นรมณียสถานเป็นสถานที่น่าอยู่น่าอาศัยน่าอะไรต่างๆเนี่ยเกิดจากพวกเราได้แล้วจะทำลายก็ได้จะให้ที่นี่ลุกร้อนเป็นไฟเลยก็ได้เกิดแต่จากพวกเราเนี่ยเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เลยว่าให้เราเนี่ยให้เข้าใจตัวเองให้ได้มากที่สุดหยุดที่ตัวเองอย่าให้หยุดที่คนอื่นมองที่ตัวเองอย่ามองคนอื่นทำใจตัวเองให้ได้ก่อนไม่ใช่เห็นแก่ตัวไม่ใช่การที่ทำตัวเองอะไรหลบไปนั่งสมาธิเดินหลบไปเดินจงกรมอะไรเนี่ยอันนั้นทำไปเลยทำไปเถอะแต่เวลาเข้ามาเดินจงกรมเป็นหมู่เป็นคณะเป็นอะไรแล้วก็มาเดินตามเขาอันนี้รู้จักสถานที่รู้จักการรู้จักเวลามันจะเป็นคนที่มีธรรมะขึ้นมาเลยนะแต่ถ้าเราอยากปฏิบัติเราอ้าวมาอยู่กับหมู่คณะแต่แอบไปทําอยู่คนเดียวใครมาทําเราก็ไม่มาทําถือว่าเราอยากจะสงบอย่างนั้นต้องมีกติกาว่าถ้าจะทําก็ไปบอกครูบาอาจารย์ว่าท่านอนุญาตไหมทําแบบนี้ท่านเห็นสมควรโอ้ไปทําเลยแล้วก็จะบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขานะเขาจะปฏิบัติไปอะไรอันนี้อนุญาตเขาทําอย่างนั้นแต่ถ้าท่านว่ามาทํากับหมู่คณะไอ้เราก็ต้องปรับตัวว่าเวลามันดำหมู่คณะเวลาไหนช่วงไหนมีเวลาเราก็ไปปฏิบัติเองใครก็ไม่ว่าล่ะเป็นคุณรู้จักการรู้จักเวลารู้จักหมู่รู้จักคณะรู้จักแบ่งเวลารู้จักแบ่งสรรปันส่วนเวลาอย่างนี้ไม่ขัดกับใครอันนี้อยากจะปฏิบัติใครอย่ามาขัดอย่าเอานี่เป็นเรื่องดีกลายเป็นเรื่องไม่ดีไปก็เกิดปัญหาอันนี้คือการรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองรู้จักปรับตัวเองนี่การปฏิบัติเนี่ยคือการปฏิบัติล้วนๆเลยใครรู้อย่างนี้เนี่ยปฏิบัติเป็นผลไม่ต้องไปบางคนไม่ต้องอะไรล่ะอย่าไปใจร้อนน่ะอยากจะรู้โอ้เรื่องนิพพานนั่นไม่ใช่ให้รู้แค่นี้อ่ะดูแค่นี้จะพัฒนากันไปเองอันนี้เราไม่ค่อยเราเป็นบางคนไม่รู้อย่างนี้ถ้าไม่รู้อย่างนี้อยู่ที่ไหนก็มันมีปัญหามันมีปัญหาเข้าใครไม่ได้เข้าใครไม่ได้ปฏิบัติก็พูดนั่นแหละธรรมะชั้นสูงนั่นแหละมันก็เลยเข้ากับใครไม่ได้ว่าเขาคนมองคนอื่นต่ำไปหมดได้ธรรมะไม่เหมือนตนเองคนเองเนี่ยตัวคนอื่นนี่ต่ำกว่าตัวเองไม่รู้เรื่องมันตัวเองที่ตัวเองรู้คุยไม่เหมือนตัวเองทำได้ไม่เหมือนตัวเองแต่จริงๆต้องทำอย่างนี้คนยิ่งปฏิบัติสูงเท่าไหร่เนี่ยต้องเข้าใจคนอื่นเนี่ยมากเพราะเข้าใจตัวเองไงคนอื่นต้องการอะไรก็ตัวเองเนี่ยต้องการทำอย่างไรอยากปฏิบัตินี่อยากปฏิบัติมากแต่หมู่คณะไม่อนุญาตไม่ยอมให้ทำอย่างนั้นก็ต้องไม่ทำเพราะเขาดูแล้วการที่เขาไม่ให้ทำนะมันจะเกิดการแตกแยกวันนี้ไม่เอาตัวคิดว่าดีจะทำอย่างตัวเองคิดอย่างเดียวเลยมันไม่ใช่อ่ะต้องดูหมู่คณะแล้วบางทีเราดูหมู่คณะเหมือนจะไม่ดีแต่เขายังไปกันได้เนี่ยเราคิดว่าอย่างนี้ดีแต่กลุ่มใหญ่เนี่ยเขาทำอย่างนี้อยู่เนี่ยเราแยกไปทำคิดว่าที่เราคิดว่าดีเนี่ยมาเปรียบเทียบดูสิระหว่างเรากับกลุ่มใหญ่แต่ถ้ากลุ่มใหญ่ไม่ดีจริงๆเนี่ยเห็นแล้วมันขัดทุกอย่างรวมกลุ่มกันทำไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปร่วมกลุ่มใหญ่ก็ได้เพราะบางอย่างสติปัญญาเราพิจารณาได้มันไม่ไหวจริงๆไอ้คนรู้เขาก็ไม่ว่าเราเหมือนกันเขาก็จะไม่ว่าอ
อันนี้คือการปัญญาในการที่จะอยู่ร่วมกับหมู่คณะในการปฏิบัติที่จะให้เป็นผลที่ไม่กระทบต่อการปฏิบัติเราจะเข้าใจในการแยกแยะในการอะไรต่างๆเนี่ยปัญญาเกิดขึ้นมาเองรักษาตัวเองรักษาตัวเองเพราะเรามีปัญหาแล้วจิตแล้วก็ขุ่นมัวการปฏิบัติของเราก็ชะงักทำไปก็ติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะยืนเดินนั่งนอนในตามันหูมันได้ยินหมดแหละจะพูดอะไรนั่นก็กลายมาจากคนที่เคยสงบก็กลายเป็นคนฟุ้งซ่านอาวัดนี้ไม่สงบไปวัดอื่นดีกว่าไปสำนักอื่นดีกว่ากลายเป็นนั่นจะมีปัญหาตามมาอย่างนั้นนะเหลือเวลา5 นาทีเองว่าจะไม่คุยแล้วนะเนี่ย ว่าจะไม่คุยแล้วนะโยมเหลือ5 นาทีเองนะสิ วันนี้ก็มาคุยเป็นเพื่อนญาติโยมอีกคืนหนึ่งเดี๋ยวถือโอกาสลาด้วยเดือน18เดี๋ยวจะกลับแล้วเดือน18นี่จะกลับอินเดียไปอยู่กับอินเดียอีกหน่อยหนึ่งอยู่กับอินเดียไปอยู่กับร้อนกับหนาวเขานั่นแหละเดี๋ยวใครเดี๋ยวใครไม่ชอบเมืองไทยนะสาธุคอยไปเกิดอินเดียให้หมดเลยร้อน50 องศาหนาว2 องศาใครยังบอกไม่ชอบอินเดียอีกสาธุยกมือท่วมหัวเลยขอไปเกิดอินเดียนานๆอย่าได้กลับมาอีกใครไปอยู่แล้วก็จะรู้แต่ทุกที่ดีหมดแหละถ้าเราทำใจได้ทุกที่ดีหมดเพราะแต่ละที่มันก็ดีของเขาไม่มีดีของเขาแหละถ้าไม่ดีพุทธเจ้าคงไม่เกิดนะโยมนะพระพุทธเจ้าคงก็มาเกิดเมืองไทยเนี่ยแสดงที่นั่นก็ดีเนี่ยทำไมเราเกิดเมืองไทยแสดงกันที่นี่ก็ดีเนี่ยดังนั้นคนชาวพุทธคงไม่เกิดเมืองไทยอีกเนี่ยมันดีคนละอย่างนะดีเหมือนกันแต่ดีนั่นเนี่ยเราจะรักษาของเราได้ยังไงของเรารักษาไม่ได้ไหมคนอินเดียรักษาดีไม่ได้นะกลายเป็นคิดอิสลามเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดฮินดูไปหมดเลยแต่เราในรักษาความดีได้ก็มาเป็นชาวพุทธร่วมกันอีกนี่เรารักษาของเราได้แต่ถ้าเรารักษานะต่อไปเป็นอิสลามหมดนะรักษาไม่ได้สิไม่มีการประพฤติปฏิบัติไม่มีการรักษาศีลนะต่อไปอิสลามเอาไปกินหมดแล้วคริสต์เอาไปกินหมดฮินดูไปกินหมดเหมือนที่โน่นเนี่ยเหมือนที่อินเดียเนี่ยโยมก็เข้าใจนะจะจบแล้วอายาหอมมาล่อแหละเดี๋ยวอยู่ต่อไม่ได้แล้วล่ะไปแล้วหมดเวลาแล้วเอาไปสู้ร้อนน้ำมันเขียวร้อนร้อนมันก็ทาตัวนอนนะค่าเครื่องบินทั้งถวายที่นี่เขาส่งสาธุเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็มาเก็บเองอธิษฐานโดยร้อยล้านบาทเนี่ยรวยได้นะทายกดูแลด้วยนะถวายไว้ที่วัดนี่เนี่ยละลาญาติโยมละสุดท้ายนี่ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในที่นี้และสากลโลกพร้อมด้วยครูบาอาจารย์ผู้ที่ปฏิบัติต่างๆจงมาปกปักรักษาคุ้มครองอภิบาลพวกเราทั้งหลายให้เป็นผู้มีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมและก็คงสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานอะไรต่างๆทุกอย่างขอให้ถึงซึ่งการรู้ธรรมเป็นตามซึ่งมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งด้วยเทอญ